สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมากิเกมมิ่งชาแนลรู้จักเกมมากขึ้นเป็นผมครับเก่งเซมากิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมที่ผมดองมานานแสนนานเหลือเกินนะครับผมบอกว่าจะรีวิวตั้งแต่2ปีที่แล้วนะครับก็เพิ่งได้มีโอกาสรีวิวเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมเล่นไปเมื่อ2ปีที่แล้ว2หรือ3ปีจำไม่ได้ละและคือมันเป็นเกมที่รายละเอียดเยอะมากเยอะจนแบบว่าเฮียกูไม่รีวิวดีกว่าเยอะจริงรายละเอียดเยอะมากนะครับแต่เป็นเกมที่สนุกมากแล้วก็อยากให้หลายคนรู้จักอีกเกมนึงนะครับแล้วเกมนี้ก็มีแฟนคลับหรือว่าท่านผู้ชมที่ติดตามผมเนี่ยเป็นสปอนเซอร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับเลยเอามารีวิวกันณเดี๋ยวนี้เลยนะครับนั่นก็คือเกม War of the Ring นะครับผมเกมนี้ครับ War of the Ring นะครับก็เป็นเกมที่จำลองมาจากหนังเรื่อง The Lord of the Ring นะครับจำลองเหตุการณ์ทั้งหมดไตรภาคมาเลยนะครับผมตั้งแต่โฟโดแซมออกจากหมู่บ้านนะครับมายังหมู่บ้านเอลฟ์มาบอกเรื่องข่าวดีและข่าวร้ายให้คนในเอลฟ์รู้ว่าต้องทำลายแหวนอะไรยังไงนะครับแล้วก็ผจญภัยเจอนู่นเจอนี่เจอนั่นเจอการขัดขวางจากทั้งมอร์ดอร์ซาวรอนแล้วก็ฝั่งที่มันเอาช้างมาบุกอะนะครับผมแล้วก็ยันจบเลยนะครับก็พูดง่ายคือเราจะชนะก็ต่อเมื่อทำลายแหวนได้นะครับหรือว่ายึดอาณาจักรพวกซาวรอนพวกมอร์ดอร์ได้นะครับหรือไอ้พวกตัวร้ายเนี่ยมันจะชนะถ้าเกิดว่าเขาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์เอลฟ์และคนแคะได้แล้วก็มายึดเมืองของเรานะครับผมก็เป็นเกมเล่น2คนนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าตัวเกมเนี่ยมันเป็นยังไงรายละเอียดมันเยอะยังไงก็จะพยายามพูดให้มันหมดเลยนะครับเพราะไหนๆก็ได้สปอนเซอร์มาแล้วไปดูกันเลยเรามาว่ากันตั้งแต่เซตอัพคร่าวๆก่อนเลยนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะวางมินิเจอร์ตามนี้ปลัด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 นะครับก็ดูในคู่มือนะครับมันจะบอกละเอียดเลยนะครับโดยที่เมเนเจอร์เนี่ยต่อให้เป็นสีเดียวกันก็ตามมันก็มีต่างเผ่านะอย่างเช่นไอเนี้ยจะเป็นมนุษย์นะครับตรงนั้นเป็นเอลฟ์เนื้อหน่อยนะครับ2ฝั่งจะเป็นดรอฟอะไรประมาณนี้นะครับแม้แต่ฝั่งร้ายเนี่ยก็จะมีพวกที่แบบเป็นแบบเหมือนคนเอเชียอะไรเงี้ยที่ใช้ช้างนะครับพวกมอร์ดอร์แล้วก็ซาวรอนที่เป็นออคนะครับที่แบบว่าก็จะเมเนเจอร์ใช้คนละอย่างกันนะครับซึ่งมันก็มีผลกับเกมเนาะก็ระวังอย่าพลาดแต่ดูยากหน่อยอ่ะมันดูยากมากเลยต่อไปข้างบนครับนี่ก็คือจะเป็นตัวแท็กนะครับ Forest Ship Tag นะครับก็เนี่ยเอา2เท่านี้วางไว้ที่เลข0นะครับผมแล้วก็แหวนเอลฟ์ครับทั้ง3อันการ์ดเนี่ยดูหลังการ์ดมันจะไม่เหมือนกัน2กองสับแยกกองเอาไว้นะครับฝั่งร้ายเช่นเดียวกันนะครับฝั่งร้ายเริ่มมาจะมีลูกเต๋าให้7ลูกครับในขณะที่ฝั่งดีหรือฝั่ง Free People เนี่ยจะได้มาทั้งหมด4ลูกนะครับเตรียมลูกเต๋า Combat Dice ไว้ทั้งหมด5ลูกนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นการเซต Political Track นะครับpolitical tag ว่าเผ่าพันธุ์ไหนมียังไง active หรือยังไงนะครับนี่ดูตรงนี้ได้มันจะมีบอกอยู่ครับว่าไอ้ตัวไหนอยู่ตรงไหน2นี้อยู่ตรงนี้นะครับ2นี้ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่หนูงูนะครับส่วนจะมีด้าน active กับด้าน passive นะครับก็ไปดูในคู่มือนะครับจะบอกอยู่ว่าไหนต้องวาง active อันไหนต้องวาง passive หรือสรุปง่ายๆเลย elf วาง active แล้วนะ passive หมดส่วนฝั่งร้าย active หมดเลยนะครับผมโอเคต่อไปมาดูภาพรวมของเกมกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงนะครับหลักแล้วเนี่ยฝั่งดีเนี่ยจะต้องเอาแหวนนะครับเนี่ยพวกฟอร์โดนะครับพวกนี้นะครับเนี่ยนี้แต่จะเป็นมินิเจอร์ที่แสดงถึงเหล่าฮัฟลิงหรือเหล่าฮอบบิทนั่นเองที่จะเอาแหวนเนี่ยไปใส่ที่เมาส์นะครับ The Crack of Doom นะครับผมไปใส่ได้ถ้าไปใส่ได้เนี่ยฝั่งดีชนะเลยนะครับโดยที่มินิเจอร์ที่วางตรงนั้นครับทั้งหมดนั้นก็คือเหมือนอยู่ในกลุ่มนั่นแหละเดี๋ยวเขาจะสามารถเดินแยกออกมาได้นะครับโดยที่ตอนเซตอัพเนี่ยให้เราแยกไอ้การ์ด3ใบนี้ออกไว้นะครับเพราะมันยังไม่มานะครับเนี่ยจะมีเดอะไวท์วิสาตอนแรกจะเป็นเดอะเกรย์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปอัปเกรดอีกทีให้เป็นไวท์นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอารากอนนะครับตอนแรกจะเป็นชื่ออะไรไม่รู้เป็นชื่อแบบชื่อลับๆก่อนแล้วเดี๋ยวเขาค่อยไปเป็นราชาที่หลังถ้าเราพาเขาเนี่ยไปในเมืองเขาได้เขาจะได้แต่งตั้งเป็นราชาแล้วเขาก็จะมีความสามารถพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับหรือไม่ต้องก็ได้คือเราไม่จำเป็นต้องเล่นให้ตามเนื้อเรื่องของ The Lord of the Ring ก็ได้นะครับหรือจะเล่นตามก็ยังได้เลยเพราะแผนที่มันมาครบแล้วก็เหตุการณ์อะไรมีครบเราจะแหวกเล่นแหวกไปเลยก็ได้แล้วแต่นะครับผมแล้วก็ไอตัวนี้ด้วยครับกอลัมเราก็เก็บไว้ก่อนนะครับผมก็ยังไม่ได้ใช้นะครับซึ่งกอลัมเนี่ยเดี๋ยวมันจะโผล่เข้ามาตอนที่
ตอนที่ไม่มีใครอยู่ในกลุ่มนี้และจู่ๆนี้มันจะโผล่เข้ามาเหมือนโผล่เข้ามาเอาพาแหวนไปที่ Mount of Doom อะไรเงี้ยแต่จริงมันอยากได้เองอะไรก็เลยเป็นอีกแมคานิกนึงของเกมนะครับก็ไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยพูดถึงมันนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น Victory Point นะครับผมถ้าเกิดว่าฝั่งร้ายเนี่ยนี่เห็นว่ามันมีทหารเยอะมากๆเลยนะครับแต่วิธีชนะก็จะยากหน่อยก็คือเขาจะต้องยึดเมืองและ Stronghold นะครับของฝั่งคนดีของฝั่งพวกสีฟ้านะครับให้ถึง10อันก็จะชนะครับส่วนฝั่งดีเนี่ยก็จะมีอีก1วิธีชนะครับไม่ต้องเอาแหวนไปเผาก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ายึดเมืองและ Stronghold ของฝั่งร้ายได้ถึง4เนี่ยฝั่งคนดีก็ชนะไปนะครับผมก็จะมี Victory Condition ที่ไม่เหมือนกันนะครับเกมนี้เขาก็จะแบ่งเฟสอย่างชัดเจนนะครับผมโดยที่ดูตรงนี้ได้นี่จะเป็น player ad ที่ใหญ่โตมโหฬารหน้านี้นะครับจะบอกแอคชั่นของลูกเต๋าว่าลูกเต๋าไหนทำอะไรได้บ้างเกมนี้จะเป็นเกมทอยลูกเต๋าและเลือกแอคชั่นจากลูกเต๋านะครับผมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะบอกเฟสต่างๆบอกวิธีแบทเทิลนะครับบอก activation nation พวกนี้ political position อะไรก็ว่าไปนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะบอกถึงคีย์เวิร์ดต่างๆที่เจอในการ์ดนะถ้าเวลาจั่วการ์ดแล้วเจอคำศัพท์แปลกๆว่าเอ้ยอันนี้มันหมายถึงอะไรของเกมเนี่ยเราสามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับผมมาดูเฟสก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูเฟสแรกเฟสแรกง่ายมากครับ recover action die แล้วก็ draw event cards นะครับก็แค่เอาลูกเต๋าทั้งหมดเนี่ยกลับคืนมานะครับอะไรที่วางอยู่ตรงไหนเอากลับคืนมานะครับแล้วเราก็จั่วแอคชั่นการ์ดเวลาจั่วแอคชั่นการ์ดนะครับทุกฝั่งจะได้จั่วคนละ2ใบโดยที่จั่วนี้1แล้วก็จั่วนี้1นั่นเองนะครับผมนี่คือเฟสแรกนะครับแต่เฟสที่2เฟสที่3เดี๋ยวผมค่อยอธิบายตอนที่เรารู้เฟสอื่นหมดแล้วเพราะว่าเฟสที่2เฟสที่3เนี่ยในช่วงรอบแรกในการเล่นเนี่ยจะแทบยังไม่ค่อยมีอะไรนะมันก็มีแหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยอธิบายแล้วกันมาดูเฟสที่เราจะเล่นกันหลักๆเลยคือเฟส4แล้วก็5นะครับผมมันมือถือไม่โฟกัสฮะช่างมันนะครับเฟส4แล้วก็เฟส5นะครับก็คือเฟสแอคชั่นโรลแล้วก็เฟสแอคชั่นเรโซลูชันนั่นเองในเฟสทอยเต๋านะครับผมเราจะทอยเต๋าทั้งหมดที่มียกเว้นลูกเต๋าที่อยู่ในฮันบ็อกตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวมันไปฮันบ็อกยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับฝั่งดีก็ทอยปกติไปขึ้นหน้าอะไรก็เก็บไว้หน้านั้นไว้นะครับแต่ฝั่งร้ายเนี่ยถ้าทอยออกมาแล้วมีรูปลูกตาเนี่ยให้เอาลูกตาเนี่ยมาไว้ที่ฮันบ็อกนะครับผมจะฝั่งร้ายลูกเต๋ามันเยอะกว่าอยู่แล้วไงก็จะมีสิทธิ์ที่แบบว่าใช้ลูกเต๋าได้ไม่ครบเพราะว่ามันได้ลูกตาแต่ตรงนี้ก็มีประโยชน์เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับพอทอยลูกเต๋าเสร็จแล้วครับต่อไปก็จะเป็นเฟสแอคชั่นนะครับรีซอร์สแอคชั่นโดยที่เราจะเลือกลูกเต๋าเนี่ยเพื่อทำแอคชั่นนะครับซึ่งจะเริ่มจากฝั่งคนดีนะครับผมใช้ลูกเต๋าก่อนนะครับแล้วก็ค่อยฝั่งคนร้ายใช้ลูกเต๋าโดยที่ถ้าเกิดว่าฝั่งไหนเนี่ยมีลูกเต๋าเหลือน้อยกว่าอีกฝั่งสามารถสกิปได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าฟ้าตาฝั่งสีฟ้าก่อนเนี่ยฝั่งคนดีเนี่ยคนดีเขาบอกว่าเฮ้ยตานี้ขอสกิปก็ให้ฝั่งร้ายเล่นก่อนได้ฝั่งร้ายพอตาฝั่งร้ายฝั่งร้ายจะบอกสกิปไม่ได้เพราะเขามีลูกเต๋าเหลือเยอะกว่าเขาต้องใช้ลูกหนึ่งแล้วก็ทำแอคชั่นนี้แล้วก็ตาฝั่งคนดีอันนี้ลูกเต๋ามันเท่ากันแล้วฝั่งคนดีต้องเล่นแล้วเขาเล่นปุ๊บนี่ไปนะครับตาฝั่งคนร้ายคนร้ายก็เล่นปุ๊บอะไรเงี้ยครับไปเรื่อยๆครับตาฝั่งคนดีเล่นปุ๊บอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ถ้าในกรณีไหนที่แบบว่ามีฝั่งนึงเหลือลูกเต๋า3ลูกเขาก็สามารถเล่นรวดได้เลยทีเดียว3ลูกนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าหน้าไหนเนี่ยเป็นอะไรบ้างนะครับมาดูหน้าเต๋าแรกก่อนละกันนะครับความจริงทุกอย่างมีบอกไว้นี้นะแต่ว่าจะอธิบายให้ฟังนะครับอย่างแรกคือพาลันเทียแอคชั่นก็จะเป็นรูปลูกแก้วนี่ครับซึ่งลูกนี้เนี่ยจะเป็นอีเวนต์นะครับเป็นหน้าเต๋าอีเวนต์เพราะว่าในการ์ดเนี่ยมันก็จะมีบอกอยู่เลยอย่างแรกที่สามารถทำได้ในพาลันเทียแอคชั่นเนี่ยก็คือเล่นอีเวนต์การ์ดทั้งนั้นจะมีรูปลูกแก้วอยู่นะครับเวลาเล่นอีเวนต์การ์ดเนี่ยดูแค่ตรงนี้นะครับไม่ต้องไปดูข้างล่างนะครับผมเพราะว่าข้างล่างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการ์ดที่เอาไว้ต่อสู้เอาไว้แบทเทิลนะครับเนี่ยมันจะมีรูปนี้อยู่นะครับก็คือเลือกเล่นได้เลยใบหนึ่งนั่นเองเวลาเราเล่นปุ๊บเราก็ทิ้งลูกเต๋านั้นไปด้วยให้รู้ว่าเราใช้ลูกเต๋านั้นไปแล้วนั่นเองนะครับฝั่งคนดีก็เช่นเดียวกันครับฝั่ง free people นะครับเนี่ยก็จะมีรูปอันนี้อยู่นะครับนอกจากนั้นถ้าเรายังไม่อยากเล่นการ์ดเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ลูกเต๋าเนี่ยเพื่อจั่วการ์ดได้1ใบนะครับเราก็เลือกได้ว่าจะจั่วการ์ดใบไหนนะครับถ้าจั่วมาแล้วมีเกิน6ใบให้ทิ้งทันทีนะครับการ์ดหลายๆใบเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยมันก็จะบางอันจะมีเงื่อนไขบอกอยู่บางอันไม่มีก็สามารถเล่นได้เลยนะครับก็เล่นด้านบนนี้ไปแต่อันไหนที่มีเงื่อนไขบอกมันก็จะมีเป็นเล่นสีดำๆ Play on table อันนี้คือเป็นเหมือน continuous effect นะครับก็คือเล่นแล้วก็วางไว้เลยบนโต๊ะแล้วมันจะเกิดผลตลอดเวลาจนกว่ามันจะมีตามเงื่อนไขที่บอกว่าให้ทิ้งตอนไหนนะครับผมนี้ก็คือเราจะเล่นได้ก็ต่อเมื่อเรามีวิชคิงอยู่ถ้าไม่มีวิชคิงอยู่ก็เล่นไม่ได้ก็เก็บไว้ก่อนได้นะครับหรือไม่ก็จั่วให้มันเกินไปเพื่อที่จะทิ้งการ์ดที่มันยังเล่นไม่ได้อะจะได้โรเตทการ์ดอะไรก็ว่าไปนะครับนี่ก็คือพาเลนเทียแอคชั่นแอคชั่นต่อไปก็คืออาร์มี่แอคชั่นนั่นเองนะครับจะเป็นเสียลักษณ์รูปนี้เป็นรูปธงนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นรูปธงนะครับแต่ว่าของคนดีเนี่ยมันจะมีทั้งอาร์มี่คู่กับมัสเตอร์นะครับซึ่งคนร้ายมันจะมีไอตัวซาลอนฝั่งแดงเนี่ยครับผมเรียกฝั่งแดงฝั่งน้ำเงินกันฝั่งแดงเนี่ยจะมีอาร์มี่อย่างเดียวแล้วก็จะมีเป็นอาร์มี่กับมัสเตอร์เหมือนกันนะครับแต่เนี้ย
อาร์มี่จะอยู่คู่กับมาสเตอร์สมัยเพื่อให้อาร์มี่มีน้อยครับเพราะว่าเหมือนฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยเขาจะยังแบบไม่ค่อยฝ่ายสงครามเท่าไหร่ในขณะฝั่งแดงจะเน้นการทำสงครามเป็นหลักเพราะว่าฝั่งน้ำเงินยังไม่รู้เลยว่าเอ้ยกูจะทำสงครามกับใครอะไรเงี้ยอันนี้ตามเนื้อเรื่อง The Lord of the Ring นะมันยังไม่รู้ว่ามีภัยอะไรอันตรายเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับผมมาดูอาร์มี่อย่างแรกครับเราสามารถเดินอาร์มี่ได้ถ้าใช้ลูกต่ออาร์มี่ทิ้งไปเลยแล้วก็เดินอาร์มี่ได้2กลุ่มนะครับ1ช่องนะครับสมมติแบบว่าใช้ลูกต่ออาร์มี่เดินนี้ก็ได้เดินไปช่องข้าง1ช่องปึ๊บ1ช่องปึ๊บเดินกลุ่มเดียว2ช่องไม่ได้นะหรือจะเดินแค่กลุ่มเดียวก็ได้แล้วแต่นะครับผมถ้าเป็นคนดีก็จะเดินหนึ่งภูเขาอันนี้จะเป็นแถบภูเขาที่เป็นมืดๆอย่างเงี้ยครับเดินข้ามไม่ได้นะครับต้องอ้อมเอานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแม่น้ำอะไรเงี้ยยังข้ามได้อยู่1ช่อง1ช่องอะไรก็ว่าไปนะครับนี่คืออาร์มี่ลูกต่ออาร์มี่แล้วก็ทำอะไรได้อีกครับลูกต่ออาร์มี่ลูกต่อนี่สามารถโจมตีได้สั่งโจมตีถ้าเกิดว่าอยู่ข้างๆกันนะครับรีเฟกนิดนึงอย่างเช่นกองนี้กองนี้ใช่ไหมอยู่ข้างๆกันขอใช้ลูกต่ออาร์มี่สั่งอันนี้โจมตีอันนี้ก็ว่าไปแล้วก็จะเกิดการแบทเทิลเดี๋ยวแบทเทิลเนี่ยผมสอนอีกทีนะครับจะได้ไม่งงนะครับอธิบายเป็นอย่างๆไปต่อไปครับเราสามารถเล่นอีเวนต์การ์ดได้ด้วยนะครับซึ่งอีเวนต์การ์ดเนี่ยบางใบจะมีสัญลักษณ์อาร์มี่อยู่นะครับเราก็สามารถเล่นได้นะครับอย่างเช่นใบนี้นี่ครับอาร์มี่นะครับส่วนเนี้ยซึ่งพูดง่ายคือการเล่นการ์ดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้สัญลักษณ์อีเวนต์ที่เป็นรูปลูกแก้วเนี่ยเล่นใบไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นสัญลักษณ์อาร์มี่จะเล่นได้แค่บางใบเท่านั้นแล้วมันก็จะมีสัญลักษณ์มาสเตอร์อีกอันนึงที่เป็นรูปมงกุฎเนี่ยครับก็จะเล่นได้บางใบเท่านั้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในเล่นการ์ดเนี่ยลูกแก้วดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราไม่มีลูกแก้วเรามีอาร์มี่อันเนี้ยเราก็ก็ดูว่าเราใช้ใบไหนได้บ้างนะครับเนี่ยนี่ก็จะบอกอยู่หมดเลยนะครับต่อไปมาดูมาสเตอร์กันบ้างนะครับมาสเตอร์เนี่ยทำอะไรได้บ้างอย่างแรกก็คือเล่นการ์ดนั่นแหละอย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่ามีสัญลักษณ์มาสเตอร์ทั้งฝั่งน้ำเงินและฝั่งแดงเนี่ยก็จะมีการ์ดที่มีสัญลักษณ์มาสเตอร์ของตัวเองอยู่นะครับผมนอกจากนั้นครับเราสามารถเอามาสเตอร์เนี่ยมาเลื่อนตรงนี้ได้มาเลื่อนตรง political track ได้นะครับก็คือเลื่อนไอ้ตรงเนี้ยลง1ขั้นนะครับผมเมื่อเราเลื่อนเพื่ออะไรนะครับเพื่ออะไรเพราะว่าเนี่ยตอนเนี้ยมันยังไม่อยู่ในช่วงสงครามเราเป็นใครเราเป็นคนที่บอกทุกๆเนชั่นบอกทุกๆเผ่าพันธุ์ว่าสงครามมันกำลังเกิดขึ้นแล้วนะเราต้องตื่นตัวได้นะไม่งั้นเราอาจจะสูญพันธุ์ได้นะครับผมซึ่งมันก็จะมีเมืองที่แบบว่าเอ้ยเริ่มตื่นตัวจะอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยถ้าเราใช้ลูกต่อมาสเตอร์มันจะเลื่อนลง1ขั้นนะครับผมเมื่อเลื่อนลงมาถึงเนี้ยก็จะทำให้เขาเตรียมพร้อมสำหรับสงครามได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เช่นกันแต่นี้เหมือนอยู่ไกลสงครามไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่ทำไมนี้ถึงรู้ตัวครับเพราะว่าเมืองเนี้ยครับน่าจะโลฮานป่ะโลฮานหรือกอนดอร์วะจำไม่ได้แล้วนะครับผมเขาอยู่ติดชายฝั่งนี้เลยเขาเห็นทหารเขาเห็นกองทัพศัตรูอะไรประมาณนี้เขาก็เลยตื่นตัวมากกว่าเมืองอื่นๆเนชั่นอื่นๆนะครับผมซึ่งเราจะมาแอดวอร์ได้ก็ต่อเมื่อมันต้องแอคทีฟก่อนครับถ้ายังไม่แอคทีฟจะไหลลงมาแอดวอร์ไม่ได้มันก็จะค้างเงี้ยเราก็ต้องไปมาสเตอร์ที่อื่นลงมาก่อนนะครับซึ่งจะมีอันนึงที่แอคทีฟอยู่แล้วคือเอลฟ์นะครับเพราะเอลฟ์เป็นตัวที่เหมือนมอบภารกิจให้เราเลยว่าเราจะต้องเอาแหวนไปทำลายทิ้งนู่นนี่นั่นเลยนะครับอันนี้ก็จะมาเลื่อนลงมาแอดวอร์ได้เลยแต่อย่าลืมว่า1ลูกต่อมาสเตอร์เลื่อนลงได้แค่1ขั้นนะครับผมส่วนตัวร้ายเนี่ยมันพร้อมอยู่แล้วอยู่ในฝั่งแอคทีฟเสมออยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะมีการ์ดอะไรที่ทำให้มันกลายเป็นไม่แอคทีฟไปนะครับไอ้พวกนี้จะแอคทีฟได้ยังไงครับมันจะแอคทีฟได้ก็ต่อเมื่อเราเอาตัวละครของเราครับไม่ว่าจะเป็นแก๊งแห่งแหวนพันธมิตรแห่งแหวนหรือว่าเอาตัวละครฮีโร่ของเราแยกไปเดินแล้วก็ไปเหยียบยังเมืองพวกนี้ได้นะครับผมมันก็จะพลิกออกมาแอคทีฟเหมือนเราไปประกาศข่าวให้เขาฟังเรียบร้อยแล้วว่าเฮ้ยมีศัตรูกำลังจะเข้ามาใกล้นะครับแต่พอเขาแอคทีฟเขาก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับสงครามอีกทีนึงนี่คือการใช้ลูกเต๋ามาสเตอร์นั่นเองเมื่อไหร่ก็ตามครับที่มีอะไรก็ตามอยู่ที่แอดวอร์เนี่ยเราจะสามารถเรียกทหารหรือรีคูททหารของเผ่าพันธุ์นั้นๆมาช่วยสู้ได้นะครับผมซึ่งวิธีรีคูททหารครับเราก็คือเอาทหารมาเพิ่มเนี่ยในจุดที่เราต้องการนะครับเราจะดูด้วยไงว่าลงจุดไหนได้บ้างครับมันจะมีบอกอยู่มันจะมีสัญลักษณ์อยู่เหมือนนี้เป็นสัญลักษณ์ของมอดอร์อันนี้น่าจะมอดอร์นะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนี้มอดอร์อันนี้อะไรไม่รู้นะครับผมจำชื่อเผ่าพันธุ์ไม่ได้นะแม่งนานมากผมไม่ได้ดู The Lord of the Ring นานมากเลยแต่ว่าเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์อยู่นะครับผมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของละอันกันมันจะมีโลฮานอันนี้โลฮานมั้งอันนี้กอนดอร์หรือมอดอร์สักอย่างนึงนะครับผมก็เป็นเมืองมนุษย์แหละที่เป็น2เมืองที่แบบไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์เขาเอลฟ์ก็จะมีสัญลักษณ์ของเขาอยู่นะครับจะเป็นสัญลักษณ์นี่เป็นรูปโล่ประมาณนี้นะครับคือมันจะมีสัญลักษณ์อยู่ที่แบบแหละพูดง่ายเราก็จะดูได้ว่าเฮ้ยเราลงทหารตรงไหนได้บ้างนะครับซึ่งทหารเนี่ยครับจะมีทั้งหมด3ชนิดนะครับหลักๆแล้วนะครับจะมีลีดเดอร์นะครับมีเรกูล่าแล้วก็มีอีลิทนะครับผมถ้าเราจะลงทหารเนี่ยถ้าเราจะลงอีลิทจะลงได้แค่1ตัวเท่านั้นต่อ1ลูกเต๋ามาสเตอร์แต่อย่าลืมนะว่าเราจะลงเผ่าพันธุ์ไหนก็ต้องให้ไปถึงแอดวอร์ก่อนนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่า
เมื่อกี้อยู่ไงวะอย่างนี้ป่ะอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะลงเรกูล่าเนี่ยจะลงได้2ตัวนะครับลงลีดเดอร์ก็ลงได้2ตัวเช่นเดียวกันหรือจะลง1ลีดเดอร์1เรกูล่าก็ได้แต่ทั้ง2ตัวนั้นต้องลงคนละที่กันด้วยไม่ใช่ลงช่องเดียวกันต้องแบบอาจจะช่องนี้กับช่องนี้ช่องนึงก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่ต้องคนละที่กันนี่คือการรีคูทนั่นเองกับฝั่งร้ายฝั่งตัวแดงก็เช่นเดียวกันก็คือลง2ตัวนั่นแหละหรือว่าก็คือลงอีลิต1ตัวหรือลงตัวเรกูล่า2ตัวหรือลงเรกูล่า1แล้วก็นากู1นะครับตัวอีลิตจะมีนากูแทนลีดเดอร์นั่นเองนะครับนอกจากนั้นครับฝั่งสีแดงฝั่งตัวร้ายนะครับผมยังสามารถที่จะรีครูทตัวพวกนี้ได้ด้วยนะครับผมซึ่งจะรีครูทได้ยังไงอ่านเงื่อนไขเอาจะมีเงื่อนไขอยู่ตรงนี้อีฟถ้าทำตามนี้สำเร็จปุ๊บสามารถใช้ลูกเต๋ามาสเตอร์เนี่ยรีครูทตัวพวกนี้ออกมาได้เวลารีครูทมามันก็จะมีมินิเจอร์ของมันซึ่งผมเอาไว้ในกล่องของมันเยอะเหลือเกินนะครับเป็นมินิเจอร์ซาวรอนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นมินิเจอร์วิสคิงอันนี้มินิเจอร์ซาลูแมนนะครับแล้วมันก็บอกอยู่ในการ์ดเลยว่าให้ไปลงที่ไหนนะครับข้อดีของการรีครูทพวกฮีโร่พวกนี้มาคือจะทำให้เราได้ลูกเต๋าเพิ่มด้วยฝั่งร้ายลูกเต๋าเยอะอยู่แล้วนะรีครูทมาเพิ่มได้ลูกเต๋าเพิ่มอีก1ลูกนะครับผมถ้ารีครูทครบ3ตัวจะได้ลูกเต๋าเพิ่มอีก3ลูกเลยจาก7เป็น10ลูกเลยนะครับนี่คือตัวร้ายนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขนิดนึงนิดเดียวก็คือตรงวิสคิงครับจะนับเป็นนากูลด้วยนะครับผมซึ่งมันช่วยอะไรล่ะก็มันขึ้นมันจะมีพวกคอมแบทการ์ดอะไรเงี้ยที่ส่งผลกับนากูลหรือว่าแอคชั่นอะไรที่ใช้กับนากูลได้ก็ใช้กับวิสคิงได้เช่นเดียวกันนะครับผมต่อไปก็คือลูกเต๋าคาแรคเตอร์นะครับจะเป็นสัญลักษณ์รูปดาบนะครับผมก็จะมีทั้ง2ฝั่งเลยลูกเต๋านี้จะทำอะไรได้เยอะมากเลยอย่างแรกคือเล่นการ์ดอีเวนต์นะครับมันก็จะมีการ์ดอีเวนต์ครับที่เป็นสัญลักษณ์รูปดาบเช่นเดียวกันอย่างเช่นอันนี้นะครับผมรวมถึงอีกฝั่งหนึ่งฝั่งซอลอนเนี่ยก็มีสัญลักษณ์นั้นเช่นเดียวกันเพื่อที่จะเล่นอีเวนต์การ์ดใบนั้นนะครับมาดูฝั่งดีก่อนดีกว่าครับฝั่งดีเนี่ยอย่างแรกคือสามารถเดินสามารถใช้แหวนได้หนึ่งลูกเนี่ยสามารถใช้แหวนได้นะครับซึ่งวิธีใช้แหวนเนี่ยก็คือเราจะเลื่อนอันนี้ครับไป1ขั้นนั่นเองปรึนะครับซึ่งเลื่อนอันนี้เนี่ยมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าตัวนี้ครับมันเดินไปแล้ว1ช่องแต่ฝั่งศัตรูไม่รู้ไม่รู้นะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าอันเนี้ยมาถึงนี้แล้วหมายความว่ามันเดินออกจากช่องนี้ไปแล้ว3ช่องครับแต่ฝั่งซาลอนเนี่ยไม่รู้เลยเพราะว่าฟอร์โดใส่แหวนอยู่ทุกคนแต่มันจะค่อยๆเลื่อนได้ทีละ1เท่านั้นนะนะครับตัวที่3เนี่ยถ้าเกิดว่าจู่ๆมันรีวิวขึ้นมามันถูกเปิดตัวขึ้นมาเนี่ยเราจะสามารถเลื่อนนี้ได้ทันทีเลย3ช่องแบบ1 2 3อะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับผมก็คือมันอธิบายยากหน่อยตรงนี้แต่ว่าอยากให้รู้ว่าไอ้แท็กนี้ครับยิ่งไกลหมายความว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้แหละเขาไปไกลแล้วนั่นเองนะครับนี่ก็คือการเลื่อนแหวนสามารถใช้เพื่อเลื่อนแหวนได้ความจริงมีบางอย่างที่ผมลืมบอกนะครับลูกเต๋าพวกนี้ครับจะมีอีกอย่างนึงที่ทั้งสองฝั่งสามารถใช้เหมือนกันได้ก็คือเลื่อนกองทัพนั่นเอง1ช่องแต่ได้แค่1กองทัพนะครับไม่เหมือนลูกเต๋าอาร์มี่นะครับแล้วกองทัพที่จะเลื่อนเนี่ยจะต้องมีลีดเดอร์อยู่ด้วยนะครับอย่างเช่นนี้มีลีดเดอร์อยู่ก็จะเลื่อนได้1ช่องนะครับลีดเดอร์จะเป็นตัวสีขาวนะครับเช่นเดียวกันกับกองทัพของซอลอนนะครับก็คือต้องมีนากูลอยู่เป็นตัวสีขาวเนี่ยถึงจะเลื่อนได้1ช่องนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวจุดทุกจุดเนี่ยที่มีลีดเดอร์หรือมีนากูลอยู่เนี่ยมันจะทำให้สามารถเดินได้บ่อยกว่าปกติเพราะก็คือมันไม่ใช่อาศัยแค่ลูกเต๋าอาร์มี่และมันสามารถใช้ลูกเต๋าคาแรคเตอร์ในการช่วยเดินได้ด้วยนะแล้วไม่ใช่แค่เดินนะจะใช้โจมตีก็ได้นะมาต่อกันดีกว่านะครับอย่างที่พูดค้างไว้นะครับก็คือสามารถใช้ลูกเต๋าคาแรคเตอร์เนี่ยเพื่อเลื่อนแหวนไปได้ขั้นหนึ่งเพื่อเปรียบเสมือนว่าเราเดินไปแล้วช่องหนึ่งแบบล่องหนนะครับแต่ทุกครั้งที่เลื่อนแหวนเนี่ยครับเราจะมาเทสฮันด้วยนะครับก็คือเดี๋ยวจะให้ฝั่งตัวร้ายซาลอนเนี่ยทอยลูกเต๋านะครับเดี๋ยวเรื่องเทสฮันเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายทีนึงแล้วกันแต่ยิ่งลูกตาเนี่ยเยอะครับยิ่งสามารถเทสฮันได้เยอะพูดง่ายคือถ้ายิ่งมีลูกเต๋าลูกตานี้เยอะครับจะยิ่งทำให้ใช้แหวนได้ยากลำบากขึ้นเพราะว่าการเทสฮันเนี่ยมีสิทธิ์ทำให้โดนคอรับได้ถ้าคอรับเนี่ยไปถึง12เมื่อไหร่นะครับฝั่งดีแพ้ทันทีนะครับเหมือนแบบว่าโดนครอบงำไปกับแหวนเรียบร้อยแล้วโฟโดกลายเป็นฝั่งร้ายเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็คือการเลื่อนแหวนนะครับนอกจากนั้นครับเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เรารีวิวโดยการแบบโดนจ้องมองโดยดวงตาอะไรก็ไม่รู้อ่ะในเดอะลอร์ดอ่ะนะครับจนพลิกเป็นด้านนี้จะทำให้เราไม่สามารถเลื่อนแหวนได้ครับเราก็จะค้างงี้จนกว่าเราจะใช้ลูกเต๋าคาแรคเตอร์ลูกหนึ่งเพื่อปลดล็อกให้มันกลับมาซ่อนอีกครั้งนะครับเพื่อให้คือถ้าอยู่ช่องนี้เปรียบเสมือนฝั่งร้ายเนี่ยฝั่งซาลอนเนี่ยไม่เห็นเราไม่เห็นแก๊งโฟโดว่าตอนนี้เขาอยู่ไหนแล้วแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พลิกช่องนี้ครับคือฝั่งซาลอนเนี่ยรู้แน่ชัดแล้วว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแต่เราก็สามารถซ่อนอีกครั้งโดยการใช้ลูกเต๋านี้นั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปต่อไปนะครับเราจะประกาศข่าวให้กับเมืองต่างๆให้กับ Middle Earth ทั้งหมดเนี่ยรับรู้ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเราก็ต้อง Separate Companion นะครับก็คือการเอาตัวละครเนี่ยแยกไปยังเมืองหัวเมืองต่างๆครับเพื่อไปประกาศให้โลกรู้ว่าเอ้ยตอนนี้ภัยอันตรายใกล้เข้ามาแล้วสมมุติเราอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับสมมุตินะครับเราก็สามารถที่จะเอาไอ้ตัวพวกนี้ครับ
เดินออกจากปาร์ตี้เราได้เอ้ยมีทิกเกอร์เนี้ยเปรียบเสมือนตัวพวกนี้ยืนอยู่กับเราทุกตัวเลยเยอะๆเลยนะครับเราสามารถแยกพวกนี้ออกไปได้นะครับแต่การกระจายตัวออกมาเนี่ยเราจะสามารถกระจายออกมาได้แค่1ตัวหรือ1กลุ่มเท่านั้นเราจะกระจายไปแยก2เนี้ยไม่ได้นะครับแต่แบบเฮ้ยเอาออกมาแล้วก็กระจายอย่างเงี้ยเดินไป2ตัวเงี้ยได้นะครับผมซึ่งเวลาเรากระจายตัวครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าผู้นำของกลุ่มก็จะเปลี่ยนไปอย่างที่บอกเซตอัพแต่แรกเนี่ยเราจะให้เอาแกนดับเดอะเกรย์เนี่ยไว้ด้านบนเพราะเราจะได้อบิลิตี้ตรงนี้สม่ำเสมอเป็นเหมือนแพสซีฟอบิลิตี้นะครับผมแล้วก็ลองอ่านดูว่าแกนดับทำอะไรได้จะมีอยู่ข้างล่างนะครับถ้าเกิดว่าแกนดับแยกออกจากปาร์ตี้ไปแล้วทำยังไงล่ะเราก็ต้องเอาตัวอื่นมาเป็นผู้นำแทนแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใครจะเป็นผู้นำอันนี้เป็นโฟโดกับแซมนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับเราจะต้องดูตรงนี้ครับดูตรงรูปดาวนี้จะเป็นเลเวลของคาแรคเตอร์นะครับเราจะต้องเอาตัวที่เลเวลสูงที่สุดมาเป็นผู้นำคนถัดไปนั่นก็คือสไตรเดอร์หรืออารากอนนั่นเองนี่เป็นชื่อนามแฝงเนาะสไตรเดอร์นะครับแต่ถ้าทั้งสไตรเดอร์แล้วก็ทั้งแกนดับออกไปเนี่ยก็จะต้องเอาตัวที่เลเวลสูงสุดรองลงมาก็คือเลเวล2นะครับซึ่งก็จะมีเลโกลัสมีเกมลีแล้วก็จะมีโบโรเมียนะครับผมเอาใครก็ได้ขึ้นมานะครับถ้า2ตัวนี้หายไปอีกเดินออกไปแล้วนะครับก็จะเหลือแค่นี้แล้วครับเหล่าฮอบบิท2น้อย2ตัวนะครับก็คืออะไรเนี่ยผมเพกินสักอย่างป่ะแล้วก็ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครอยู่เลยเหลือแค่โฟโดกับแซมไวส์นะครับผมเราจะได้ตัวนี้เข้ามาแทนได้ตัวนี้เข้ามาช่วยนะครับจะเรียกว่ามาช่วยดีไหมนั่นก็คือกอลัมนั่นเองนะครับผมก็จะมีกอลัมมาอยู่แล้วก็จะเป็นอบิตี้กอลัมอย่างนี้นะครับเดี๋ยวกอลัมพอเราได้กอลัมปุ๊บเราก็จะกอลัมเดินแยกไปได้เลยซึ่งอบิตี้กอลัมถือว่าดีใช้ได้อยู่นะแต่เราก็ต้องเอาทุกอย่างเนี่ยกระจายออกไปให้หมดแล้วนะครับผมนี่คือการใช้ลูกเต๋าคาแรคเตอร์ในการกระจายตัวออกจากกลุ่มนะครับต่อไปครับเราสามารถใช้ลูกเต๋าคาแรคเตอร์เดินตัวที่กระจายออกจากกลุ่มได้แล้วด้วยนะครับสมมุติว่าเนี่ยกระจายกันเยอะแยะมากมายเลยเราก็สามารถใช้ลูกเต๋าคาแรคเตอร์เนี่ยเดินตัวพวกนี้ได้ลูกเดียวเดินได้หมดทุกตัวเลยนะครับและตัวพวกนี้มันเดินได้กี่ช่องล่ะขึ้นอยู่กับเลเวลนะครับถ้าตัวนี้เลเวล1ก็จะเดินได้แค่1ช่องตัวเลเวล2นะครับก็จะเดินได้2ช่องนั่นเองตัวเลเวล3ก็จะเดินได้3ช่องหากตัวเลเวล1อยู่คู่กับตัวเลเวล3 2ตัวนี้จะเดินได้3ช่องมันจะเดินตามเลเวลที่สูงกว่านะครับผมถ้าอยู่คู่กัน3ตัวเงี้ยใครเลเวลสูงสุดจะเดินได้ตามนั้นนะครับผมนี่คือการเอาตัวพวกเนี้ยออกไปเดินนั่นเองส่วนฝั่งซาลอนนะครับหรือฝั่งสีแดงเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับสามารถใช้ลูกเต๋าคาแรคเตอร์เนี่ยเดินตัวฮีโร่ของเขาได้ถ้าเขาเรียกออกมาแล้วอันนี้ไม่ใช่ของมันนะมันมีอยู่ในกล่องไม่ได้ออกมาช่างมันนอกจากนั้นครับยังสามารถเอานากูเนี่ยเดินได้ด้วยนะครับซึ่งเดินได้ตามเลเวลคาแรคเตอร์นั่นเองแต่ว่ามันจะมีตัวซาลูมอนตัวร้ายนะครับซึ่งเขาจะเดินไม่ได้เขาจะเขียนเลยว่าเลเวล0นะครับก็คือห้ามเดินเลยนะครับซามูรอนเขาจะต้องเฝ้าตรงนี้ตลอดเวลานะครับซึ่งจะถือว่าเป็นสมรภูมิที่แบบสมรภูมิหลักของโลก Middle Earth เลยนะจุดที่ซารูมอนอยู่นะครับนอกจากนั้นครับเราสามารถเดินนากูได้ด้วยนะครับใช้1ลูกเต๋าใช้แค่1ลูกเต๋านะเดินได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นนากูซามูมอนนารูมอนไม่ได้นากูหรือว่าริชคิงอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เดินได้หมดเลยซึ่งนากูเนี่ยเดินอินฟินิตี้เพราะเขาบินรอบครับเขาจะไปลงที่ไหนก็ได้ไปช่วยกองทัพไหนบูก็ได้นะครับแต่ว่าจะไม่สามารถลงในจุดที่มีศัตรูอยู่ได้เกมนี้จะไม่มีวันเลยครับจะไม่มีวันเดินไปยังจุดช่องเดียวกับศัตรูเลยเพราะเกมนี้เวลาสู้กันเนี่ยมันจะสู้ช่องข้างๆกันเนี่ยอยู่ช่องข้างกันสู้กันได้ไม่ต้องเดินเข้าไปไม่มีวันที่จะเดินเข้าไปได้เลยนะครับผมยกเว้นโฟโดกับแซมมีแค่โฟโดกับแซมเท่านั้นที่จะเดินเข้าไปในดงศัตรูได้เหมือนเขาแบบตัวเล็กๆแล้วเข้าไปสอดแทรกอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นลูกเต๋าพิเศษเฉพาะ free people หรือกลุ่มคนดีนะครับก็คือ wild of the west นะครับจะเป็นหน้านี้นะครับซึ่งลูกเต๋านี้เนี่ยจะทำอะไรได้นะครับลูกเต๋านี้จะแทนหน้าไหนก็ได้เลยนะครับจังหวะที่เราจะใช้ค่อยพลิกไปหน้านั้นแล้วก็ใช้หน้านั้นได้นะครับหรือจะใช้ลูกเต๋านี้เพื่อเรียกอารากอนหรือว่าเรียกแกนดัฟเดอะไวท์ก็ได้นะครับผมซึ่งเงื่อนไขของการเรียกเนี่ยอยู่ในการ์ดแล้วแต่ต้องใช้ลูกเต๋านี้นะและเมื่อเรียกมาครับคนดีก็จะได้ลูกเต๋าเพิ่มด้วยจาก4เป็น5จาก5เป็น6ก็ว่าไปนี่ก็เป็นวิธีที่จะได้ลูกเต๋าเพิ่มเนี่ยจะมีสแปร์แบบนี้ครับส่วนพวกฮีโร่หรืออะไรก็ตามที่เราทำให้เราได้ลูกเต๋าเพิ่มถ้ามันตายอ่ะลูกเต๋าที่เราได้เพิ่มเนี่ยในตาหน้าก็จะต้องหายไปด้วยนะครับแต่ถ้าในตานั้นก็ยังใช้ได้ปกติอยู่นะครับนอกจากนั้นครับหลายคนน่าจะสังเกตว่ามันมีแหวนเอลฟ์อยู่ตรงนี้นะครับเอาไว้ทำอะไรนะครับแหวนเอลฟ์เนี่ยฝั่ง free people มันเป็นแหวนของคนดีนะครับฝั่ง free people สามารถใช้มันได้เพื่อเปลี่ยนหน้าเต๋าได้เปลี่ยนหน้าเต๋าไปในหน้าที่เราต้องการเลยแต่เวลาเมื่อใช้ไปวงแล้วให้พลิกด้านครับแล้วมาฝั่งนี้ครับ the even ring นะครับเหมือนพอใช้ปุ๊บโดนครอบงำถ้าเราใครดู the lord of the ring เนี่ยไอแหวนเอลฟ์เนี่ยคนที่ใช้มากๆเนี่ยก็จะโดนครอบงำด้วยนะครับพอพลิกมาด้านนี้เกิดอะไรขึ้นครับ
ฝั่งซาลอนครับสามารถใช้ตรงนี้เพื่อเปลี่ยนหน้าเต่าได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราไม่ใช้ครับซาลอนก็จะใช้ไม่ได้นะครับผมแต่มันจะต่างนิดนึงครับถ้าซาลอนใช้แล้วมันจะไม่พลิกและกลับไปนะถ้าซาลอนใช้มันจะทิ้งไปเลยนะครับหมายความว่าทั้งเกมเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนหน้าเต่าได้แค่3ครั้งเท่านั้นครับรวมถึงถ้าเราไม่ใช้เลยซาลอนก็จะไม่ได้ใช้แต่ถ้าเราใช้ซาลอนก็จะได้ใช้เหมือนกับเราเลยมากที่สุด3ครั้งเช่นเดียวกันนั่นก็คือทั้งหมดครับของเฟสaction resolution ก็คือผัดกันใช้ลูกเต๋าเนี่ยครับเฟสต่อไปครับจะเป็นเฟส victory check ก็แค่มาดูตรงนี้ครับว่าใครถึงขั้นที่จะชนะแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีซอลอนถึง10แล้วก็คือยึดได้10เมืองแล้วเนี่ยซอลอนชนะไปแต่ถ้าฟรีพีเพิลยึดฝั่งเมืองฝั่งร้ายได้ถึง4เนี่ยฝั่งฟรีพีเพิลก็ชนะไปแต่ถ้าเกิดว่าถึงเฟสนี้ทั้ง2ฝั่งเนี่ยอยู่ได้ตรงนี้นะครับก็คือฝั่งร้ายชนะนะฝั่งร้ายจะถือว่าชนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามขัดขวางอย่าให้เขายึดเมืองเราได้เยอะขึ้นเราจะขัดขวางได้ยังไงล่ะเราก็ต้องต่อสู้เขานั่นเองนะครับต่อไปก็มาดูกันดีกว่าว่าการต่อสู้เกมนี้มันเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนที่เราจะทำความเข้าใจกับการต่อสู้นะครับการแบทเทิลเนี่ยเรามาทำความเข้าใจกับ political ตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวที่ยังไม่อยู่ในแอดวอร์นะครับจะยังไม่สามารถทำการต่อสู้ได้นะครับเหมือนเขายังไม่แบบไม่พร้อมยังไม่รู้ว่าเฮ้ยทำไมเราต้องไปสู้อะไรเงี้ยครับจนกว่ามันอยู่แอดวอร์นะครับแล้วก็ไอตัวอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าตัวลีเจียนหรือตัวเผ่าพันธุ์ต่างๆถ้าเขายังไม่แอคทีเวทเนี่ยมันจะสู่แอดวอร์ไม่ได้แล้วเราจะแอคทีเวทยังไงนะครับอย่างแรกที่จะแอคทีเวทได้ก็ต่อเมื่อมีศัตรูครับเดินเข้ามาในเขตของเผ่านั้นๆ นะครับเมื่อเดินเข้ามาในเขตของเผ่าดอฟอะไรเงี้ยดอฟก็จะแอคทีเวทปึ๊บอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เริ่มแล้วเริ่มรู้ตัวแล้วอะไรประมาณนี้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามครับที่โดนโจมตีสมมติโดนโจมตีด้วยมันจะเลื่อนลง1ขั้นนี่คือการเลื่อนลงเองโดยที่ไม่ต้องใช้ลูกเต๋ามาสเตอร์เลยแต่เราสามารถใช้ลูกเต๋ามาสเตอร์เพื่อเร่งให้มันเลื่อนลงได้นะเหมือนแบบตอนแรกยังไม่อยากบุกใครแต่โดนคนอื่นบุกเงี้ยก็แบบเฮ้ยไอ้เหี้ยเราก็กันตัวเองจนแบบโอเคเราได้เคลื่อนพลบ้างแล้วเราต้องเคลื่อนทัพไปทำสงครามบ้างแล้วนะครับในขณะที่ไอ้เผ่าพันธุ์พวกนี้อยู่ในตรงนี้นะครับมันจะไม่สามารถเดินเข้าเขตของเผ่าพันธุ์อื่นๆได้เลยเหมือนแบบว่ามันเป็น political เป็นกฎหมายอ่ะเราไปเดินจู่ๆเดินเข้าชายแดนเขาไม่ได้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าฝั่งมนุษย์2ฝั่งอ่ะที่เป็นอะไรนะไอ้เนี่ยไอ้เฮลดีฟกับอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นเมือง2เมืองเนี่ยนะครับต่อให้เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่เดินเข้าเขตกันเราจะดูเขตได้ยังไงมันจะมีขอบอยู่แบบนี้เป็นขอบสีน้ำเงินเข้มเนี่ยอันนี้คือของมนุษย์เผ่านี้ครับใหญ่เท่านี้เลยส่วนไอ้เขตเนี้ยก็คือเป็นเศษสีเขียวเข้มเนี่ยนี่ครับก็คือสีเขียวเข้มจะเดินไปสีอื่นไม่ได้สีนี้จะเดินไปสีเขียวไม่ได้นะครับแต่เดินไปจุดที่ไม่มีสีได้ก็คือห้ามล้ำเขตแดนของเผ่าพันธุ์กันและกันนะครับต่อให้เป็นเผ่าพันธุ์ที่เป็นพวกเดียวกันก็ตามอย่างเช่นเอลฟ์กับดอฟอยู่ใกล้กันก็เดินเข้าเมืองกันไม่ได้นะครับผมจนกว่าจะมาถึงแอดวอร์เหมือนว่าที่เรามาจอยฟอร์สเรามาร่วมกันสู้ได้แล้วเรามีสงครามใหญ่ที่จะต้องสู้ร่วมกันนะครับก็จะสามารถสู้ร่วมกันได้นะครับผมการแอคทีเวทครับนอกจากที่จะโดนโจมตีและแอคทีเวทเองนะครับเราสามารถไปแอคทีเวทได้โดยการเอา Fellowship of the Ring เนี่ยไปในฟอร์เทสของเขตนั้นๆฟอร์เทสจะเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่นะครับนี่ก็คือมาตรงนี้ได้นะครับส่วนไอ้เมืองนี้ก็คือต้องอยู่ตรงนี้นะครับส่วนเมืองมีเมืองแล้วนึงดอฟเห็นไหมก็จะอยู่ตรงนี้โอ้มันรีเฟกต์มากเลยอันหนึ่งมุมไหนดีวะนี่อยู่นี้นะครับผมก็คือต้องไปที่ฟอร์เทสเราก็จะแอคทีเวทเผ่าพันธุ์นั้นๆได้นะครับหรือเอาตัวฮีโร่ของเรานะครับไปยังเมืองที่ระบุในการ์ดก็จะสามารถ activate ได้นี่เป็นเหตุผลหลักๆเลยที่เราจะต้องเอาตัวอื่นเนี่ยเดินแยกออกจากกลุ่มไปนะครับเพื่อที่จะไปให้เขาเนี่ยรับรู้ข่าวสารสงครามให้ได้เร็วที่สุดนะครับโดยที่ดูที่การ์ดครับเขาจะบอกอยู่เหมือนโบโรเมียเนี่ยจะสามารถไป activate นี่จะมีบอกอยู่ไอตัวกิมลีไป activate เผ่าพันธุ์ดอฟได้ให้ดูสัญลักษณ์ตรงนี้นะอันนี้เลโกลัสไป activate เผ่าพันธุ์เอลฟ์ได้นะครับผมซึ่งเอลฟ์มัน activate อยู่แล้วแหละหรือนี่ครับฮอบบิทไป activate เผ่าพันธุ์นี้ได้เนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นแกนดาร์ฟนั่นนะแกนดาร์ฟเดอะเกรย์อ๋อถ้าเป็นเซรักนี้เซรักนี้คืออะไรซานี้คือเผ่าพันธุ์เป็นเซรักฟรีพีเพิลนะครับคือแอคทีเวทที่ไหนก็ได้ไปที่เมืองไหนคนอื่นก็เชื่อถือหมดเหมือนแกนดาร์ฟหรืออย่างไอตัวนี้ครับเพกรินทุกเนี่ยนะครับที่เป็นฮอบบิทเนี่ยนะครับหรือฮอบบิทอีกตัวนึงนะครับผมก็สามารถไปแอคทีเวทที่ไหนก็ได้แต่มันเดินช้าฮอบบิทเนี่ยเดินทีละ1ช่องนะครับแกนดาร์ฟเดินทีละ3ช่องขี่ม้าไปนะครับผมนี่คือการแอคทีเวททั้งหมดนะครับนี่ก็คือความสำคัญของแท็กนี้เนาะอย่าลืมถ้าไม่ถึงแอดวอร์เนี่ยสั่งโจมตีไม่ได้นะครับ
ต่อไปจะเป็นข้อบังคับเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะมีเรื่องการเดินนิดนึงเนาะก็แค่เส้นทึบดำเนี่ยครับเดินขามเดินขามเลยเดินผ่านไม่ได้นะครับผมมันเป็นเหมือนภูเขานะครับแล้วก็เราสามารถเดินเข้าไปจอยอาร์มี่ฝั่งเราเองได้นะแบบเดินเข้าไปแบบเดิน2กลุ่มเงี้ยก็เดินกลุ่มนี้1กลุ่มนี้กึ่งอะไรเงี้ยนะครับผมก็ได้นะครับแต่ว่าในช่องนึงเนี่ยห้ามมีเกิน10ตัวโดยที่ไม่นับลีดเดอร์ไม่นับนะแต่นับelite กับ regular เนี่ยห้ามเกิน10ตัวนะครับผมหากเราสามารถเดินเข้าไปในจุดที่มี village ของคนอื่นอยู่ได้หรือมี strong hold หรือมีอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถเอา control marker ไปยึดได้นะครับเวลาเราวาง control marker เนี้ยเราก็จะได้เหมือนได้ victory point 1แล้วก็เลื่อนตรงแท็ก victory point อย่างนั้นน่ะขึ้นไป1ขั้นแล้วก็พอ victory point check เนี่ยถ้าเรายึดได้ถึง10เนี่ยเราก็ชนะเลยนะครับสำหรับฝั่งร้ายนะส่วนฝั่งดีฝั่ง free people เนี่ยยึดแค่3ก็พอนะครับก็จะมีโทเค็นเอาไว้ยึดอยู่นะครับผมนอกจากนั้นครับการเดินเนี่ยเราจะไม่สามารถให้ลีดเดอร์อยู่คนเดียวได้ถ้าลีดเดอร์อยู่คนเดียวเนี้ยไม่ได้นะครับอย่างน้อยต้องมีอยู่1นะครับหรือจะเดินลีดเดอร์เนี่ยก็ต้องมีอย่างน้อยทหาร1ตัวด้วยไม่เหมือนกับนากูลเนี่ยไม่ต้องมีพี่เลี้ยงนะครับไปอยู่ไหนก็ได้เลยนะครับผมไม่เหมือนกันนะอันนี้จะต่างกันนิดหน่อยนะครับผมต่อไปก็มาถึงการแบทเทิลสักทีนะครับที่ทุกคนรอคอยนะครับผมกว่าจะได้สู้กันนะครับโหรายละเอียดเยอะมากจริงการต่อสู้ครับจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออยู่ข้างๆกันเท่านั้นอย่างนี้นะครับผมอาจจะมีคาแรคเตอร์อะไรช่วยด้วยก็ว่ากันไปทีเวลาต่อสู้ครับอย่าลืมดูความสามารถคาแรคเตอร์ด้วยมันอาจจะมีช่วยอะไรบ้างนะครับผมสมมติอันนี้เป็นอย่างนี้แล้วกันจึ้งนะครับฝั่งไหนเริ่มก่อนก็ได้เวลาฝั่งเริ่มก่อนครับคนนั้นเนี่ยก็จะเลือกว่าจะใช้กี่ยูนิตในการต่อสู้มีผลนะมันมีผลจริงนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะใช้กี่ยูนิตครับ1ตัวละครนะครับ1ทหาร1ตัวจะได้1ลูกเต๋าในการทอยนะครับผมโดยที่ไม่นับคาแรคเตอร์ไม่นับลีดเดอร์ไม่นับนากูลนะครับก็คือนับแค่สีเหมือนเนี่ยสีฟ้ามี5ตัวสีนี้มี5ตัวก็ทอยคนละ5ลูกนั่นเองนะครับอาจจะสมมติสีนี้มีเยอะหน่อยละกันสมมติสีแดงเป็นฝั่งเริ่มสู้ครับเขาขอใช้แค่นี้ก็พอใช้แค่ตัวเหลือตัวนึงไว้ตัวนี้ไม่ใช้เนี่ยก็จะเป็น5ต่อ5โดยที่มีอันนี้มีลีดเดอร์มีคาแรคเตอร์อันนี้มีนากูลหรือเรียกเป็นลีดเดอร์ก็ได้2ตัวนะครับผมเรียกนากูลนั่นแหละนะครับพอเริ่มสู้ครับฝั่งเริ่มสู้เนี่ยจะต้องเลือกว่าเขาจะเล่นการ์ดแบทเทิลหรือเปล่านะครับเวลาเล่นเนี่ยก็จะดูแค่อันล่างเท่านั้นนะครับอย่างเช่นนี้ก็บอกแล้วก็แต่ละการ์ดแบทเทิลมันจะมีบอกด้วยว่ามีเงื่อนไขอะไรถ้าเงื่อนไขไม่ตรงใช้ไม่ได้นะอันนี้ก็บอกว่า play with Nagu is in the battle ซึ่งอันเนี้ยใช้ได้เพราะมีนากูอยู่บนแบทเทิลมันก็จะได้ผลตรงนี้ไปนะครับเราก็จะหมอบไว้สมมุติถ้าใช้ก็หมอบไว้นะครับเสร็จแล้วครับฝั่งที่เป็นฝั่งป้องกันก็จะเลือกว่าจะใช้การ์ดหรือไม่ใช้ไม่ใช้ก็ได้นะเผื่อไม่มีการ์ดไหนที่มันตรงตามเงื่อนไขเลยแต่ใช้ไปยังไงก็ดีสมมติเขาขอใช้แล้วกันนะครับแล้วก็ค่อยเปิดพร้อมกันพอเปิดปุ๊บเนี่ยให้ดูตัวเลขนี้ครับว่าใครจะเริ่มก่อนนะครับเลขมากกว่าเริ่มก่อนเลขนี้เริ่มที่หลังนะครับถ้ากลัวผิดว่ะถ้าผิดพลาดอะไรขออภัยด้วยนะครับรบกวนคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมแล้วก็รีซอฟอย่างนี้ไปพอรีซอฟเสร็จปุ๊บจะเริ่มทอยลูกเต๋าสู้กันแล้วซึ่งมันจะมีบางใบนะที่แบบว่ามันยังมีผลต่อช่วงทอยลูกเต๋าด้วยก็อย่าลืมอ่านกันด้วยนะครับผมเริ่มทอยลูกเต๋าแล้วครับโดยที่ฝั่งคือลูกเต๋ามีไหมแค่5ลูกกว่าจริงถ้ามี10ลูกจะดีมากมันสามารถทอยพร้อมกันได้นะครับแต่มี5ลูกไม่เป็นไรครับก็ให้ฝั่งโจมตีทอยก่อนก็ได้นะครับเข้ามา5ตัวต่อให้เข้ามา6ตัวก็ได้ทอยแค่5ลูกอยู่ดีนะทอยเสร็จปุ๊บครับเสร็จแล้วเราจะได้รีโลตามค่าลีดเดอร์ชิพนะครับลีดเดอร์ชิพเนี่ยก็คือไอ้มีอันนี้มีนากู2ตัวคือลีดเดอร์ชิพ2ก็คือทอยใหม่ได้2ลูกนะครับไม่สามารถทอยลูกเดียว2ครั้งได้เวลาทอยใหม่ต้องทอยทีเดียวครั้งเดียวทอยครั้งเดียวหมายความว่าถ้าเรามีตัวแค่1ตัวแล้วเรามีลีดเดอร์2ตัวอย่างเงี้ยเราทอยปุ๊บเราจะทอยเนี้ย2ครั้งก็ไม่ได้นะครับการทอยใหม่จะต้องทอยทีเดียวแต่จำนวนลูกอะตามลีดเดอร์นะครับอันนี้2ลีดเดอร์มี2ลีดเดอร์ชิพก็ทอยใหม่2ลูกปั๊บประมาณนี้นะครับทุกลูกที่ออก5กับ6จะถือว่าโดนถือว่าสักเซสถือว่าเป็น1ฮิตนะครับเกมนี้ก็บอกว่าถ้าเป็น1อ่ะถือว่าเฟลเสมอไม่ว่าการ์ดมันจะบอกว่าเฮ้ยทุกลูกฮิตหมดเลยอะไรเงี้ยถ้าเป็น1ถือว่าเฟลนะครับส่วนทุกลูกที่เป็น6จะถือว่าโดนเสมอต่อให้การ์ดของศัตรูเขาบอกว่าทุกลูกที่ทอยมาเนี่ยมันจะลดลง2ค่าเลยแต่ถ้าเป็น6ยังไงก็โดนนะครับอันนี้คือผลของเกมนะซึ่งการ์ดที่เล่นมาก่อนหน้ามันจะมีการอะแดปมอดิฟายเต๋าอะไรนิดนึงด้วยก็ลองอ่านดูก็ลองเลือกเล่นการ์ดที่มันเหมาะสมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่ง5เนี่ยสมมุติเนี่ยฝั่งนี้ได้2ฮิตนะครับก็มาร์คไว้ว่าโดน2ฮิตนะต่อไปฝั่งนี้ทอยกลับปังนะครับนี่3ฮิตแล้วเรามีลีดเดอร์ชิพ1ครับแล้วก็แกนดาร์ฟเนี่ยเราต้องดูที่การ์ดนะว่ามีลีดเดอร์ชิพเท่าไหร่นะครับซึ่งเราก็จะดูที่ตรงนี้นะครับผมก็คือลีดเดอร์ชิพ1นั่นเองแกนดาร์ฟก็น่าจะ1สไตรเดอร์ก็1แต่ถ้าเวลาเราเป็นเอลากอนเนี่ยจะเป็น2ครับแกนดาร์ฟเดอะไวท์ก็ยังเป็น1อยู่ดีนะครับแต่มันจะมีความสามารถพิเศษด้วยต้องลองอ่านดูนะครับว่าเอ้ยเนี่ยถ้าอินเดอะแบทเทิลเนี่ยสตาร์แบทเทิลเราทำนู่นทำนี่ได้อะไรก็ว่าไปนะครับผมอันนี้ก็คือ leadership 2ทอยใหม่ได้2ลูกมันทอย2ลูกนี่หมายกันปัง4ฮิตนะครับ
เขาโดน4เราโดน2เกิดอะไรขึ้นครับคนที่โดน2ครับก็คือรีมูฟทหารออก2ตัวนะครับหรือผมเอาตัวนี้ออก1ตัวดีกว่าเพราะว่าตัวอีลิทเนี่ยจะถือว่ามีเลือด2ข้อดีของมันเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าอีลิทโดนเดเมจ1เราสามารถเปลี่ยนอีลิทให้กลายเป็นเรกูล่า1ตัวได้นะครับเหมือนแบบหดลงเหมือนม้าตายม้าตายเดเมจ1ม้าตายแล้วก็เหลือแต่ทหารเท้าธรรมดาอันนี้ผมเอาอันนี้ออกแล้วกัน2ฝั่งนู้นโดนไป4นะครับเขาต้องออก4อันนี้เป็นมีอีลิท1อันเขาเอาอีลิทออก1แล้วก็ตัวธรรมดาออก2แล้วกันนะครับเมื่อสู้กันเสร็จแล้วครับฝั่งโจมตีก็เลือกว่าจะตีต่อไหมถ้าเกิดว่าฝั่งนี้ยังเหลือนะครับถ้าไม่ตีต่อก็จบแอคชั่นตานี้เลยก็คือเหมือนเขาใช้ลูกเต๋าฟรีไปแล้วนึงอย่าลืมนะเวลาจะสั่งตีหรือทำอะไรก็ตามใช้ลูกเต๋าหมดนะครับอย่าลืมที่ผมสอนมาทั้งหมดเลยนะมันยังเป็นเกมเดียวกันอยู่นะสมมติถ้าเขาไม่ตีแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ยังโคพื้นที่ได้ทุกคุยตีไปเสียเปรียบทหารเขาเยอะอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเขาเลือกที่จะตีต่อครับฝั่งป้องกันเลือกได้ว่าจะสู้ต่อหรือจะถอยนะครับถ้าจะถอยครับก็ต้องถอยไปในที่เป็นพื้นที่ที่ฟรีคือไม่มีสิ่งปูซ่าศัตรูและไม่มีด้านศัตรูก็คือถอยไปนี่ได้ถอยไปไหนก็ได้ครับส่วนฝั่งที่ชนะครับจะสามารถเดินเข้าไปได้ทันทีถ้าชนะไม่ว่าจากการที่เขาถอยหรือจากการที่เราฆ่าทหารเขาจนหมดเราก็จะเดินได้ทันทีนะครับผมแต่การต่อสู้ยังไม่จบแค่นั้นนะครับผมเพราะว่านี่อย่างเห็นไหมมันจะมีซิตี้มีสตรองโฮลด้วยนะครับผมซึ่งซิตี้เนี่ยมันจะทำให้สมมตินี้อยู่นี่นะครับผมแล้วงี้มาตีซิตี้ตรงนี้นะครับนี้เขายืนงี้ก็คือเขาได้ยึดตรงนี้ไปละเขาจะตีซิตี้ไงครับคือมันจะสู้เหมือนปกติแบบเมื่อกี้เลยเพียงแต่ว่าฝั่งที่เข้ามาตีในซิตี้เนี่ยจะต้องเป็นเลข6เท่านั้นถึงจะฮิตนะครับผมแต้มอื่นไม่ฮิตเลยนะครับเพราะแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นกับการโจมตีแค่รอบแรกเท่านั้นอย่างที่บอกมันตีได้หลายรอบอย่างเงี้ยมี3อันอ่ะเขาทอยปั๊มนะครับโอ้ไม่ได้6เลยว่ะเราไปฝั่งนี้ครับมี4ตัวใช่ไหมอันนี้ทอยใหม่ได้2ลูกอ่ะทอยปั๊มได้6 1อันฝั่งคนดีมี4ตัวฝั่งป้องกันนะทอยปึ้งได้5 6 5นี่ถือว่าโดนเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายป้องกันไงเขาอยู่ในซิตี้นะครับอันนี้ตีซิตี้นั่นเองนะครับเนี่ยได้5 6ก็แล้วก็ดีโลได้2ลูกปั๊บโอเคตามนี้ครับก็คือฝั่งเนี้ยตายไป2นะครับฝั่งผมตายไป1นะครับผมและเขาก็เลือกว่าจะตีต่อหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเลือกที่จะตีต่อครับตอนนี้5กับ6ถือว่าโดนแล้วมันจะเป็นแค่การโจมตีครั้งแรกเท่านั้นที่จะต้องเป็น6เท่านั้นนี่คือซิตี้นั่นเองเวลายึดได้ก็ได้1แต้มปกติแต่สตรองโฮลด์เนี่ยถ้ายึดได้จะได้2แต้มนะครับแล้วก็มีค่าความพิเศษนิดนึงนะครับสมมติเป็นอย่างนี้ตึงๆๆๆโอ้อาจหารมากมาตีสตรองโฮลประมาณนี้นะครับเมื่อเกิดการตีครับฝั่งนี้จะเลือกก่อนว่าเขาจะเข้าไปในสตรองโฮลหรือเปล่าถ้าไม่ก็สู้กันปกติแต่ถ้าเลือกที่จะเข้าสตรองโฮลครับเขาจะเอาทหารทั้งหมดทหารได้มากสุด5ตัวแต่ว่าพวกลีดเดอร์คาแรคเตอร์เนี่ยเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้ที่เฮมดีฟนะครับแล้วว่าพวกนี้ครับไปไว้ในเฮมดีฟปั๊บนะมันจะมีหลายๆสตองโฮอยู่นะครับกองๆไว้ก่อนนะครับส่วนฝั่งนี้ครับถ้าเกิดฝั่งนี้เข้าไปสตองโฮฝั่งนี้จะเข้ามาในเมืองนี้เลยถือว่าสตองโฮเนี่ยมันอันเดอร์ซีกหรือว่าโดนการโจมตีอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็เกิดการโจมตีแบบปกตินะครับเมื่อเกิดการโจมตีครับตอนนี้เนี่ยมันจะเหมือนตรงนี้เลยเป๊ะๆเหมือนซิตี้เป๊ะๆก็คือ6ต้องโดนเท่านั้นต้องเป็น6เท่านั้นแต่จะเกิดขึ้นในทุกรอบที่โจมตีอันนี้เกิดขึ้นแค่รอบแรกอันนี้เกิดขึ้นทุกรอบเขาทอย4ลูกปึ้งโอ้โหโดน1อันนะครับเขาทอยใหม่ได้ลูกหนึ่งโดนแค่1ครับฝั่งในสตอลโฮก็จะตีกลับเช่นเดียวกันเหมือนปกติเลยนะครับผมเสร็จแล้วก็เลือกว่าฝั่งนี้จะตีต่อหรือเปล่าถ้าเขาจะตีต่อยัง6ไม่ใช่5แล้ว6แล้วต้องเป็น6เท่านั้นที่โดนแต่ถ้าเลือกที่ตัวยีต่อครับเขาจะต้องตาย1ตัวด้วยเหมือนโดน1 HP ไม่ใช่โดน1 HP โทษทีอธิบายผิดเขาจะต้องมีตัวอีลิทมาด้วยอันนี้ยากเลยนะครับเขาต้องมีตัวอีลิทมาด้วยแล้วเขาต้องยอมเปลี่ยนตัวอีลิท1ตัวให้กลายเป็นตัวเรกูล่าถึงจะตีต่อครั้งที่2ได้ถ้าเขาตีต่อครั้งที่2ปุ๊บแล้วไม่แตกไม่แตกอีกถ้าเขาจะตีอีกครั้งนึงเขาก็ต้องเอาอีลิทเนี่ยเปลี่ยนเป็นเรกูล่าอีกแต่ถ้าไม่มีอีลิทให้เปลี่ยนเป็นเรกูล่าเขาก็จะตีต่อไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวพอตาฝั่งคนดีฝั่งพีเปอร์ก็สามารถใช้แอคชั่นลูกเต๋าเพื่อตีออกจากในนี้ได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าฝั่งฟรีพีเปอร์เนี่ยตีชนะได้นะครับผมเขาก็สามารถเลือกที่จะออกมาจากสตองโฮได้นี่ก็คือสตองโฮแล้วก็ซิตี้นั่นเองแต่สตองโฮเนี่ยยึดยากก็จริงแต่ถ้ายึดได้ได้2แต้มนะครับก็คือเลื่อนไอแท็กเนี่ย2ขั้นเลยนะครับผมนั่นก็คือทั้งหมดของเกมแรกนะครับเกมมหาสงครามนะครับผมแต่ว่ามันยังมีอีกเกมนึงอยู่ในเกมนี้งงไหมคือเกมนี้มันเหมือนมี2เกมรวมอยู่ในเกมเดียวกันนะครับอีกเกมนึงคือเกมแหวนนั่นเองนะครับเกมซ่อนแหวนเรียกว่าเกมซ่อนแหวนแล้วกันนะครับ
เราจะมาทำความเข้าใจกับการกับแทร็กแหวนตรงนี้ดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับโดยที่นะครับผมอย่างที่บอกว่าเราสามารถเลือกให้ลูกเต๋าคาแรคเตอร์หรือลูกเต๋าลูกดาบเนี่ยเลื่อนอันนี้ได้นะครับผมทุกครั้งที่เราเลื่อนเนี่ยครับจะต้องทำการฮันเช็คนะครับผมฮันเช็คยังไงนะครับเราจะทอยลูกเต๋าฝั่งซอลอนนะครับจะได้ทอยลูกเต๋าตามจำนวนลูกเต๋าลูกตาที่อยู่ในนี้นะครับผมเราก็จะทอยไปนะครับทอยปั๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้6นะครับจะต้องจั่วคอร์รัปชันทาย1อันอันนี้นะครับผมเวลาจั่วมาความจริงเนี้ยเอาใส่ไว้ในถุงดำหรือคว่ำแบบผมก็ได้แล้วก็เปิดแล้วก็จั่วมานะครับเวลาจั่วเนี่ยก็ดูว่าได้ตัวเลขอะไรนะครับถ้าได้ตัวเลขเนี่ยไอ้ตรงคอร์รัปชันเนี้ยครับก็จะขึ้นตามตัวเลขนั้นสมมติจั่วได้2ก็จะขึ้น2นะครับจั่วได้3ขึ้น3แล้วแต่ขึ้นถึงนี้ก็คือขึ้นถึงสุดเลยก็คือเราแพ้นะครับโฟโนโดนคอนซูมไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่มันจะมีแบบว่าให้จั่วได้รูปลูกตาอะไรอย่างงี้ด้วยถ้าจั่วได้รูปตาเนี่ยก็คือว่าเราจะเลื่อนอันนั้นเนี่ยตามจำนวนที่ทอยได้สักเซสสมมติทอยได้6 2อันก็เลื่อน2ครั้งอะไรประมาณนี้นะครับนอกจากนั้นครับจะมีบางอันที่บอกว่าเราจะต้องรีวิวเลยนะครับผมก็คืออันเนี้ยกลายเป็นรีวิวฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเรื่องรีวิวอธิบายทีนึงนะครับมาอธิบายกันเลยดีกว่านะครับอย่างที่รู้กันนะครับผมข้ามเฟส2กับเฟส3ไปเพราะว่าอธิบายไปมันก็ยังงงถูกไหมเมื่อกี้คือเฟส1ก็คือเอาลูกเต๋าคืนมาใช่ไหมจั่วอีเวนต์การ์ดนะครับเฟส4ก็ทอยลูกเต๋าทอยลูกเต๋าเสร็จผัดกันเล่นนะครับแล้วก็มาดูว่ามีใครแต้มการยึดเมืองเนี่ยถึงหรือยังนะครับเฟส2นี่คืออะไรเฟส2ครับฝั่ง followership หรือว่าฝั่ง free people ฝั่งปกติเนี่ยฝั่งคนเนี่ยนะครับจะสามารถเลือกที่จะเปิดเผยตัวเองได้ในเฟสนี้นะครับเปิดเผยยังไงล่ะสมมุติว่าถ้าเกิดวันนี้อยู่ที่5แล้วแล้วก็สมมติฟิกเกอร์อยู่นี่แล้วกันบอกว่าขอเปิดเผยหน่อยนะครับให้เราเลื่อนนี้มาที่0ครับแล้วเดินตัวเนี้ยไป5ช่องก็1 2 3 4 5นี่มาอยู่ฝั่งตรงนี้พอดีนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดเผยใน Stronghold นะครับของฝั่ง Free People เนี่ยเราจะได้ Heal Collection 1ด้วยนะครับก็คือไอเนี้ยจะลดลง1ขั้นนะครับนี่ก็เพราะนั้นเนี่ยเราควรเปิดเผยในจังหวะที่มันเดินมาพอดีที่ Stronghold ต่อไปทันทีนะครับและอีกอย่างนึงก็คือข้อดีคือเราจะได้ Activate เผ่าพันธุ์นี้ด้วยให้เขามาช่วยรบนั่นเองนะครับและในช่วงนี้ครับนอกจากจะเปิดตัวได้แล้วเรายังสามารถเปลี่ยนผู้นำของกลุ่มได้ด้วยนะครับก็เอาตัวไหนที่อยากเป็นผู้นำเอาไว้ด้านบนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตอนเริ่มแรกเนี่ยแกนดาร์ฟจะเป็นผู้นำก่อนนะครับผมต่อไปก็จะเป็นเฟสที่3นะครับ Hunt Allocation นะครับผมซึ่งเนี้ยไม่มีอะไรนะครับในเฟสนี้เนี่ยฝั่งเขาเรียกนะฝั่งซอลอนนะครับจะเลือกได้ว่าจะเอาลูกเต๋าเนี่ยมาทิ้งในกล่องเนี้ยกี่ลูกนะครับโดยที่ลูกเต๋าที่มาทิ้งเนี่ยมากที่สุดได้ตามจำนวนตัวละครที่อยู่ในกลุ่ม followership of the ring นะครับซึ่งก็คือดูในนี้แหละก็คือเดี๋ยวเริ่มมาเราจะตัวละครไว้ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวถึงเวลาเราอยากแยกก็ค่อยแยกออกมาเนี่ยซึ่งการวางลูกเต๋าฮันเนี่ยนะครับเราจะวางได้มากสุดตามจำนวนตัวละครที่อยู่ในช่องนั้นที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับผมแล้วลูกเต๋าเนี้ยมีประโยชน์ยังไงก็คือยิ่งวางเยอะเนี่ยก็จะทำให้จังหวะที่แหวนมันเลื่อนนะครับเราจะได้ถอยลูกเต๋าอันนี้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่ามันได้ยากแล้วมันต้องถอยให้ได้6สมมติวางได้4ลูกเนี้ยพอเขาเดินทีอ่ะอันนี้ก็ถอย4ลูกเลยครับถ้าได้6ได้6กว่าเนี่ยก็จะจั่วคอร์รัปชันไปถ้าไม่ได้ก็รอดไปนะครับผมแล้วก็เมื่อไหร่ก็อย่างที่บอกว่าการที่เราจะเลื่อนแหวนเราต้องใช้ลูกเต๋าคาแรคเตอร์เลื่อนแหวนนะต้องใช้ลูกเต๋าคาแรคเตอร์นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ลูกเต๋าคาแรคเตอร์ในการเลื่อนแหวนให้เอามาวางไว้ตรงนี้ด้วยครับในครั้งต่อไปที่เราจะใช้ลูกเต๋าคาแรคเตอร์ในการเลื่อนแหวนก็ให้วางนี้เช่นกันแต่ว่าครั้งต่อไปเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนเดิมเลยทอย4ลูกแต่ทุกๆลูกที่ทอยครับจะบวก1ทั้งหมดเลยบนบวกตามลูกเต๋าเนี่ยทอยปั๊บอันนี้เป็น5เป็น4เป็น4เป็น4ไม่เป็นไรรอดนะครับแล้วก็อันนี้มาวางปึ้งทอยครั้งต่อไปครับก็ยังเหมือนเดิมครับแต่ว่าจะบวกอีก2นะครับพูดง่ายคือยิ่งเดินบ่อยยิ่งใช้แหวนบ่อยนะครับยิ่งอันตรายนะครับยิ่งทำให้สามารถโดนคอร์รัปชันได้นะครับผมแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่โดนรีวิวจากไอ้แผ่นเนี้ยที่เราจั่วมาเนี่ยที่แบบบังคับให้รีวิวนะครับเราก็จะต้องสมมติอยู่งี้ก็ต้องสมมติอยู่4ก็ต้องหงายไปด้านนี้แล้วโผล่มาตรงนี้ครับอันนี้คือเหมือนลูกตาซาลอนมันสามารถจับเราได้แล้วนะครับผมอยู่ที่4ไม่ใช่ไหมเราก็จะเดินตัวละครอะไรเนี้ยไป4ช่องแต่ว่าการเดินโดยการโดนจับได้เนี่ยห้ามเดินไปหยุดที่สตรองโฮของฝั่งเราเองนะครับผมโอ้ลืมบอกไปนะครับถ้าเกิดว่าเราโดนเปิดเผยเงี้ยครับถ้าเราจะอยากจะเดินอีกรอบนึงเราต้องใช้ลูกเต๋านี้ก่อนนะครับเพื่อแค่พลิกมันกลับมาแต่ยังเดินไม่ได้นะยังเลื่อนแท็กไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดการที่เราโดนเปิดเผยเดินโดยการโดนเปิดเผยเนี่ย
ถ้าเราเดินผ่านจุดที่เป็นสตรองโฮลด์ของศัตรูนะครับผมเราจะต้องจั่วฮั้นทายเพิ่มอีกอันนึงจั่วมันเลยนะครับผมและฮั้นทายที่จั่วเนี่ยทิ้งไปนะครับไม่ต้องเอากลับมาใหม่จนกว่ากองที่จั่วเนี่ยจะหมดจะค่อยเอากลับเข้ามาอยู่ในถุงเพื่อใช้จั่วใหม่นั่นเองนะครับเมื่อไหร่ก็ตามครับที่สามารถเรานะครับสามารถที่จะเอาแก๊งแห่งแหวนนะครับเดินเข้ามายังเขตนี้ได้นะครับผมเราจะเอาตัวพวกนี้ครับเลือกได้เลยความจริงจะมาอยู่แค่นี้ก็ได้หรือจะเข้ามาในนี้เลยก็ได้นะครับผมเมื่อเราก้าวมาถึงตรงนี้นะครับอย่างแรกที่เราจะทำเลยคือเราจะเอาแผ่นพวกนี้ครับจากกองทิ้งนะจากกองทิ้งที่เป็นลูกตาทั้งหมดครับกลับเข้ามาใหม่แต่อันไหนที่ไม่ใช่ลูกตาก็ทิ้งออกไปก่อนนะครับผมจนกว่าในนี้จะหมดมันถึงจะกลับเข้ามาใหม่นอกจากนั้นครับก็แอดแผ่นสเปเชียลทายนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างเกมเกิดขึ้นจากการเล่นการ์ดอีเวนต์เนี่ยยัดเข้าไปด้วยนะครับผมแล้วก็การเดินตัวพวกนี้หนึ่งช่องเนี่ยจะเหมือนการเดินแหวนปกติเลยแต่เพียงแค่แทนที่เราจะเลื่อนแหวนนั้นหนึ่งช่องครับเราจะเลื่อนอันนี้แทนนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าแหวนเนี่ยมันอยู่ในฝั่งเนี้ยเราก็ต้องยอมทิ้งลูกเต๋ารูปคาแรคเตอร์ก่อนเพื่อที่จะพลิกมานี้ก่อนนะครับแล้วค่อยทิ้งลูกเต๋าคาแรคเตอร์เพื่อจะเลื่อนอันนี้ต่อได้นะครับก่อนที่เราจะเดินนะครับอันนี้จะแตกต่างหน่อยนะครับอันตาเนี้ยก่อนที่จะเดินเนี่ยพอใช้ลูกตาคาแรคเตอร์ปุ๊บก่อนที่จะเดินจั่วนี้ก่อนเลยครับถ้าจั่วมาแล้วเป็นตัวเลขปกตินะครับเดินไป1ช่องนะครับถ้าจั่วมาแล้วเป็นรูปลูกตานะครับให้ทอยลูกเต๋า D6 นะครับแล้วมาดูว่าโดนคอรับเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะลดโดนคอรับไปนะครับผมลืมบอกไปนิดนึงนะครับถ้าเราโดนคอรับแล้วเราไม่อยากโดนทำยังไงนะครับเราสามารถเอาคอรับนั้นไปลงที่คาแรคเตอร์ได้สมมติถ้าโดนคอรับ3นะครับเราสามารถทิ้งแกนดับออกไปได้เลยครับหายไปเลยเหมือนคอรับตายเหมือนแบบแกนดับยอมสละชีวิตเพื่อไม่ให้โฟโดโดนคอนซูมอะไรเงี้ยหรือถ้าโดนคอรับ1นะครับแล้วเราไม่อยากโดนก็ทิ้งตัวนี้ไปก็ได้นะครับอย่าลืมทิ้งฟิกเกอร์มันออกไปด้วยนะครับนี่คือการวิธีปกป้องคอรับนะครับเพราะนั้นเนี่ยการโดนคอรับเนี่ยก็ไม่เลวร้ายอะไรมากแต่ก็อาจจะทำให้สูญเสียใครบางคนไปได้นะครับผมถ้าเกิดว่าจั่วได้สีฟ้าที่มันจะเป็นแบบสเปเชียลไทม์นี่ครับสีฟ้านะครับผมอย่างเช่นถ้าจั่วได้เนี้ยเราก็จะได้ฮิลคอรับ2ขั้นนั่นเองนะครับผมเนี่ยพูดง่ายคือเราต้องจั่วให้ได้ตัวเลขปกตินะครับเราจะเนี่ยตัวเลขเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรก็ได้เราจะเดินหน้าไปหนึ่งช่องหนึ่งช่องหนึ่งช่องเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามาถึงตรงนี้ครับเราชนะทันทีนะครับคือเราเอาแหวนเนี่ยมาทิ้งได้สำเร็จแล้วนั่นเองนะครับนี่ก็คือมหากาพย์War of the Ring นะครับโอ้โหเละเป๊ะมากมายเลยนะครับหลักๆแล้วก็นั่นแหละครับอย่างที่เห็นเหมือน2เกมอยู่ในเกมเดียวก็คือเกมเอาแหวนไปโยนทิ้งกับเกมที่แบบทำสงครามตีกันตุ้มตามตุ้มตามก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยทำให้คุณสามารถเปิดกล่องนี้เอาขึ้นมาเล่นได้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูความคิดเห็นส่วนตัวผมดีกว่าว่าผมคิดไงเกมนี้บ้างครับผมเออ ขอพักหน่อยเป็นเกมเป็นการสอนเล่นการรีวิวที่เหนื่อยมากๆเลยนะการสอนเกมนี้นะครับเพราะอย่างที่เห็นว่ามันมีปกติเนี่ยผมจะถ่ายรวดเดียวจบกับการสอนเกมอะไรเงี้ยแต่เกมนี้ผมไม่สามารถรวดเดียวจบได้จริงๆเพราะผมต้องคอยมาดูไอ้เนี่ยนะครับผมว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงกันแน่วะอะไรเงี้ยมันมีหลายจุดที่ผมพูดผิดพูดใหม่อะไรเงี้ยครับผมก็เกรงใจคนดูไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปก็เลยพยายามตัดเป็นท่อนๆเอาแล้วก็มาคอยทยอยดูนี้เอาเพราะตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมเล่นเป็น2ตา2ครั้งเกมนี้ผมเคยเล่นเป็น2ครั้งและทุกครั้งที่เล่นเนี่ยยังไงก็ต้องดูนี้ครับไม่มีทางเลยที่เราจะจำมันทั้งหมดไหวอ่ะคือแบบแอคชั่นมันเยอะมากการเดินแหวนเดินยังไงการแบทเทิลการอะไรมีข้อบังคับอะไรบ้างพอจริงมันก็จะสรุปอยู่ในเนี้ยไว้เกือบทั้งหมดนะมันก็มีบางอย่างที่เราก็ต้องไปเปิดดูในคู่มือด้วยนะครับผมซึ่งผู้ใหญ่ถึงเป็นเกมที่ข้อมูลเยอะมากเยอะโคตรนะครับซึ่งนั่นก็คือข้อเสียของเกมนี้เลยครับคือข้อมูลมันเยอะมากๆเลยนะคือต่อให้เกมที่มันทำออกมามันจะดีขนาดไหนติดท็อป100บอร์ดเกมกีกอย่างยาวนานขนาดไหนแต่ผมก็รู้สึกว่าผมไม่อยากจะเล็กคอมเมนต์เกมนี้เพราะว่าผมเห็นหลายคนมากหลายท่านมากโดยเฉพาะคนที่ผมรู้จักหลายๆคนเนี่ยซื้อเกมนี้ไปเพราะว่ามันติดท็อป100บอร์ดเกมกี่ซื้อไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับวางไว้ในเชลฟ์นะครับไม่เคยเอาออกมาเล่นเลยหรือเอาออกมาปุ๊บเอ้ยมาอ่านคู่มือซะหน่อยวันนี้น่าจะเล่นหน่อยอ่านปุ๊บพอหรือแม้แต่ดูคลิปก็ตามเผื่อดูคลิปผมเนี่ยนะคุณยังเล่นได้ยากมากๆเลยเพราะข้อมูลมันเยอะเกินไปจริงๆข้อมูลเยอะมากคือตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมก็พยายามทั้งอ่านคู่มือทั้งดูคลิปแล้วก็อ่านคู่มือแล้วก็ดูคลิปแล้วก็ลองเล่นปุ๊บติดขัดอ่านคู่มือติดขัดดูคลิปติดคือว่าโอ้โหมันติดขัดมากเลยในตาแรกๆแต่พอเล่นไปสักกลางเกมเฮ้ยแม่งสนุกจริงๆสนุกมากนะครับคือนั่นคือข้อเสียอย่างแรกนะครับผมคือ learning curve มันสูงเกินไปอ่ะมันสูงเกินไปกว่า
หัวสมองคนธรรมดาอย่างผมเนี่ยจะสามารถรับมันไหวพอรับมันไม่ไหวแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่สามารถที่จะเอนจอยกับมันได้ขนาดนั้นเพราะว่าเกมที่เราไม่เราเอนจอยได้มันจะต้องแบบเราเล่นแบบโฟล์เราเล่นแบบเฮ้ยเรารู้อยู่แล้วอันนี้เป็นอย่างนี้แหละโอเคเดี๋ยวนี้มึงทอยลูกเต๋านี่นะลูกเต๋านี่มึงทำนี้ได้อะไรเงี้ยคือแบบเราควรรู้อยู่แล้วแล้วมันทำให้การเล่นแบบไม่ได้ไม่มีอะไรให้หงุดหงิดนะครับอย่างที่สองที่เป็นข้อเสียคือเซตอัพยากขี้เหี้ยยากมากยากกว่าเกมยูโรหลายๆเกมที่ต้องเอาโทเค็นวางไว้จุดนู้นจุดนี้อีกอะเพราะอะไรเพราะเกมนี้เนี่ยตอนเซตอัพไอ้แทร็กอะไรไม่เท่าไหร่หรอกครับถ้าเราพอจำได้นะครับเพราะก็หลายๆแทร็กเนี่ยก็จะมีรูปบอกอยู่นะครับว่าเฮ้ยเอานี้ไว้ตรงนี้นี้ไว้ตรงนี้นะแต่การไอ้วางไอ้ตัวพวกนี้ตอนเริ่มต้นนะครับโหมันเยอะจริงๆมันเยอะมากๆเลยนะครับพอหยิบตัวพวกนี้แล้วผมสอนเนี่ยขนาดผมพยายามคิดว่าผมสอนครบหมดแล้วนะผมยังลืมพูดบางอย่างเลยนะครับผมขอสอนเพิ่มอีกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ดูไฟนอลตอสนะครับดูแค่สอนเล่นและปิดเลยเนี่ยก็ถือว่าพลาดตรงนี้ไปแล้วกันอย่าหาว่าผมสอนผิดหรือลืมบอกนะผมมาบอกตรงนี้แหละคือตัวละครของฝั่งฟรีพีเพิลเนี่ยถ้าตายแล้วนะครับโยนลงกล่องเลยนะครับมันจะไม่เกิดมาใหม่นะครับมันจะมีแค่ตรงนั้นอะมันจะมีแค่ในถุงที่พอรีฟอร์เมนต์ได้เขาจริงตอนเซตอัพเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวละครที่เหลืออยู่ตัวละครที่เหลืออยู่เนี่ยอย่าเพิ่งเอาลงกล่องนะวางไว้ข้างๆก่อนพอเราเรียกทหารรีคูทได้ก็เอามาลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารีคูทจนหมดแล้วค่อยๆตายไปตายไปอันที่ตายอ่ะไม่กลับไปให้รีคูทใหม่แล้วตายแล้วตายเลยนะครับมันเหมือนแบบไอ้พวกซอลอนเนี่ยมันต้องการมาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์เอลฟ์ดอฟและยึดคอร์มิดเดิลเอิร์ธอะไรประมาณนี้นะครับในขณะที่พวกซาลอนพวกออคก็อบบินอะไรต่างๆหาเหวเนี่ยเวลาตายแล้ววางไว้ข้างๆก่อนรีคูทใหม่ได้มันเป็นเหมือนแมสโปรดักชันนะเหมือนก็อบบินเออมันเกิดไวมันเกิดออคเกิดไวมากแต่ในขณะที่มนุษย์เอลฟ์อะไรกว่าจะเกิดแต่ละคนแต่ละครั้งนะครับผ่านไปไม่รู้กี่ปีเกิดมาคนนึงอะไรประมาณนี้นะครับผมมัวแต่เล่นตัวไม่ยอมปั๊มปั๊มกันทั้งทีอะไรเงี้ยนะครับก็ทำให้สูญพันธุ์ได้นะครับผมอันนี้อย่าลืมแอปพลายกดอย่างนี้ไปนะโอเคมาพูดต่อถึงเรื่องการเซตอัพการวางตัวนี้ครับเราจะต้องวางในจุดที่มันบอกและดูแมปคุณเห็นแมปตอนที่ผมสอนเล่นไหมแม่งใหญ่มากมีอาณาเขตเยอะมากแล้วคุณต้องวางอย่างเงี้ยครับวางเลกูล่า2ตัววางอีลิต1ตัววางลีดเดอร์1ตัวตรงนี้วางอีลิต1ตัวเลกูล่า4ตัวตรงนี้วางเลกูล่า2ตัวตรงนี้คือแต่ละจุดมันต้องวางตัวมินิเจอร์ให้ตามนั้นเป๊ะๆนั่นไม่ใช่แค่ปัญหาอย่างเดียวครับถ้าเป็นแค่แบบนั้นเนี่ยมันเซตอัพง่ายไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่มินิเจอร์ครับมันยังมีเผ่าพันธุ์อันนี้คือเลกูล่าของดอฟนะอันนี้คือเลกูล่าของเอลฟ์นะอันนี้คือเลกูล่าของมอร์ดอร์นะคอนดอร์ผมจำชื่อเมืองไม่ได้ละนะครับอันนี้คือเลกูล่าของอะไรก็ว่าไปคือมันจะมีเผ่าพันธุ์หลายๆเผ่าพันธุ์อยู่ในโลกนะไม่ใช่แค่ฝั่งพีพีเพิลฝั่งซอลอนก็จะมี3เผ่าพันธุ์มีเผ่าพันธุ์ที่เป็นตะวันตกอะไรพวกเนี้ยตะวันออกตะวันตกเผ่าพันธุ์ของพวกซาโลมอนเผ่าพันธุ์ของซอลอนเองอะไรเงี้ยครับต้องวางให้ตามจุดมันด้วยนะครับแล้วก็ตามจำนวนที่มันบอกแต่ครับแต่สมมติจะให้ดูปื๊ดๆปลาดๆผ่านๆเฮ้ยอันนี้เผ่าพันธุ์อะไรดูออกมั้ยดูไม่ออกเพราะว่ามันเป็นสีเดียวกันหมดเลยมันเป็นสีเดียวกันหมดเลยแล้วก็ตัวละครมันจะต่างกันแค่แบบถืออาวุธหรือไม่ก็ลายธงมันจะมีเผ่ามนุษย์2เผ่าตัวขี่ม้าแม่งเหมือนกันเป๊ะแต่เราต้องดูที่ลายธงของมันแล้วตัวมันเล็กๆอ่ะตัวมันเล็กๆเลยโอ้เซตอัพยากมากถ้าคุณไม่ได้เซตมินิเจอร์แบบเก็บเข้าถุงให้มันแยกเผ่าพันธุ์ไว้แต่แรกอ่ะเซตยากจริงครับเซตยากจริงผมพยายามเก็บให้เซตง่ายที่สุดแล้วนะครับก็ยังรู้สึกว่าเซตยากอยู่ดีฝรั่งเขาแนะนำให้เอาสีมาระบายเบสมันให้มันแตกต่างไปเลยจะได้เห็นปื๊ดปลาดแล้วก็วางได้เลยแต่ก็เซตอัพยากอยู่ดีนะครับคือเซตอัพยากมากนะครับนั่นคือข้อเสียที่2นะครับข้อเสียที่3คืออ่านเยอะอันนี้เป็นข้อเสียของคนไทยแหละนะครับมันไม่ใช่แค่คนไทยผมว่ามันก็เป็นของฝรั่งด้วยแหละคือคนไทยบางทีเกมภาษาไทยมันอ่านเยอะเราก็ยังขี้เกียจอ่านเลยถูกไหมสมมตินั้นผมถือว่าเป็นข้อเสียของคนทั้งโลกแล้วกันคืออ่านเยอะมากคุณต้องอ่านนี้ตลอดเวลาครับในขณะที่คุณเล่นเกมนี้นะครับคุณต้องอ่านการ์ดที่มันยาวยืดนี้ตลอดเวลาครับในขณะที่คุณเล่นเกมนี้นะครับและการ์ดแม่งแผ่นใหญ่ด้วยนะเพื่อที่จะได้เอาเทคยัดไปให้พอในขณะที่ตัวหนังสือความใหญ่หนังสือมันแบบมินิมัมสุดแล้วอ่ะคือมินิมัมที่สายตาคนจะอ่านได้แล้วอ่ะสำหรับผมไม่ได้ตัวหนังสือเล็กเกินไปนะไอเอฟเฟคแม่งเล็กกว่านะครับอันนี้คือกำลังดีไม่ใช่กำลังดีดิแม่งเล็กที่สุดเท่าที่ตาคนจะอ่านได้และพยายามยัดเข้าไปในการ์ดไซส์ขนาดนี้นะครับและมีการ์ดไซส์ขนาดนี้เยอะแยะมากมายนะครับนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องอ่านตลอดทั้งเกมนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนชอบอ่านนิยายคุณอ่านอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะแม่งอินมากผมเนี่ยไม่ค่อยชอบอ่านเยอะแต่ผมก็ฝืนเล่น
ไปประมาณรอบ2รอบเฮ้ยสนุกพอเราฝืนเล่นแล้วมันสนุกเฉยเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ดู The Lord of the Ring มานานมาแล้วถามว่าคนที่ไม่ดู The Lord of the Ring เล่นเกมนี้จะสนุกไหมเฉยๆพูดตรงๆว่าเฉยๆเพราะนั้นก่อนที่คุณจะเล่นเกมนี้นะคุณควรดูหนังก่อนเว้ยดู War of the Ring ไตรภาคพอไม่ต้องดู The Hobbit The Hobbit ภาคแยกอะไรไม่ต้องดูดูแค่ War of the Ring ไตรภาคเพราะนี่มันพูดถึงเหตุการณ์นั้นพอคุณดูนั้นปึ๊บนะแม่งภาพทุกอย่างมันจะออกมาในนี้ปั้งเหมือนเรามองแบบ Bird Eye View ของหนังเรื่องนั้นอะโหกองทัพนี่แม่งกำลังบุกตีกันอยู่หน้าประตูของมอดอมีแกนดัฟเดอะไวท์มาไล่เวทอยู่หน้าประตูตรงนี้อันนี้แม่งมีการทะเลาะกับมนุษย์2ฝั่งเถียงกันอยู่แล้วก็สตีฟเฟอร์ไปเผยตัวว่ากูคืออารากอนคือคิงคนสืบทอดทายาทอะไรประมาณนี้คือคุณจะเห็นหนังเรื่องนั้นในมุมมอง Bird Eye View เลยเว้ยเจ๋งมากๆหรือแบบเห็นโฟโต้พยายามใช้โฟโต้พยายามใช้แบบแหวนเพื่อรอบเลนส์เข้าไปนู่นก็เข้าไปในรอนเอาไปโยนแล้วก็ทนายขนาดเดียวกันก็ต้องสู้กับตัวเองด้วยที่กำลังแบบถูกแหวนเนี่ยกำลังควบคุมตัวเองอยู่หรือจู่ๆมีไอตัวกิ๊กี้อะไรนะซามิโก้อันเนี่ยโผล่มาแล้วก็เอ้ยเอาแหวนของข้ามาแล้วก็พาเดินไปหรืออะไรก็ตามเขามันเพราะในหนังเนี่ยไอตัวซามิโก้หรือไอตัวกอลลัมเนี่ยมันเหมือนเป็นแอนทายฮีโร่อ่ะเหมือนเป็นแบบแม่งจะดีก็ไม่ดีจะร้ายก็ไม่ร้ายถูกไหมมันก็ยังช่วยแล้วมันก็ยังแบบอีกจิตจะเหมือนมันมี2จิตใจในตัวเดียวอ่ะซึ่งในเกมนี้ก็จำลองกันออกมาได้ดีมากคือความสามารถมันก็ช่วยแต่มันก็ไม่ช่วยในอีกทางนึงก็คือมันสามารถมาทำให้แพ้และทำให้ชนะได้เลยถ้ามันโผล่มานะซึ่งมันจะโผล่มาก็ต่อเมื่อไม่มีใครอยู่กับแซมแล้วก็โฟโดนะครับแล้วมันถึงจะโผล่มาอะไรเงี้ยคือเอ้ยรูปแบบเกมมันทุกอย่างที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยมันสามารถจำลองหนังมาได้อย่างแบบแทบจะครบถ้วนเรียกว่า 90% เลย 80-90% เลยอ่ะลดมาแต่80ก็แน่เผื่อเดี๋ยวมีคอหนังมาแย้งนะครับแต่มันแทบจะครบถ้วนจริงๆนะครับแล้วก็ระบบการต่อสู้ที่มันมากเมามันรู้สึกแบบเป็นการรวมกันเอ้ยไม่หยุดพอตายเอ้ยเอาอีกกูจะสู้ไว้กูไม่ถอยหรือแบบจังหวะเอ้ยกูต้องถอยแล้วตีแตกพอเริ่มแตกพ่ายเริ่มไม่ไหวเอ้ยถอยก่อนอย่าไปนี้ก็ยึดอ่ะเอ้ยกูยึดได้แล้วหรือจังหวะที่ตีเมืองหรือตีป้อมปราการเนี่ยมันเหมือนดูในหนังที่แบบว่าความรู้สึกนะมันเหมือนที่แบบแม่งลมรันขึ้นมาแล้วมีกำแพงสูงแล้วยิงธนูชุ๊ๆๆๆขึ้นมาแล้วคือกว่าจะแบบทำเดเมจแล้วเราต้องแบบเอากองทัพมากองเยอะมากๆเพื่อที่จะบุกถล่มป้อมปราการได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็รวมถึงมันได้เห็นภาพแบบว่าการที่ถูกไวฟ์เอาท์อ่ะการที่ถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยพวกซาลอนที่พยายามบุกตีบุกยึดโอสพักไอ้เหี้ยคนตายจะหมดแล้วผมคนเมืองนี้แม่งล้างเลยเพราะแม่งตีขายจนหมดแล้วเนี่ยแล้วแบบมันเห็นถึงความเกรียงไกรของซาลอนมากที่กองทัพแม่งแดงเถือกอยู่ทั้งแมปอ่ะแต่กองทัพคาฟ้าไม่มีอยู่นิดเดียวนะครับแล้วก็ชอบที่ว่ามันไม่ได้แค่คือมันมีการชนะ2ทางชอบอย่างนี้ด้วยนะครับมันทำให้เราคิด strategy ได้หลากหลายและคือเหมือนเราเป็นคนเขียนบทใหม่อ่ะเขียนบทไตรภาคของ The Lord of the Ring ใหม่ทั้งหมดเลยหรือเราจะเล่นตามไตรภาคนั้นก็ไม่ได้อาจจะบุกไปถล่มซาโลมอนก็ได้หรือไม่ต้องสนใจซาโลมอนแม่งเลยบอกวิ่งตรงไปหาภูเขาเอาแหวนทิ้งแม่งเลยหรือจะเฮ้ยไปทางฝั่งตะวันออกก่อนนะไปเอาเอลเอาด็อกอะไรมาก่อนแล้วค่อยโลมลันเข้ามาอีกทีอะไรเงี้ยคือเราไม่จำเป็นต้องทำตามหนังอ่ะแต่เราจะหรือจะไปฝั่งตะวันตกแม่งไปตีพวกช้างให้หมดก่อนแล้วค่อยตลบหลังซาลอนอะไรนี้ก็ได้คือมันเจ๋งอ่ะมันเจ๋งมากๆมันเจ๋งมากถึงขนาดแบบมีคนทำคลิป strategy ของการเล่นเป็น free people แบบ5 best strategy ของ free people อะไรหมายความว่าอะไรมันใช้คำว่า5 best strategy หมายความว่ามันมี strategy เยอะมากๆเลยนะครับแล้วคือการ์ดเนี่ยเวลาเราเล่นการ์ดเพื่อผมชอบ multiple use การ์ดด้วยคือเราจะเล่นการ์ดเพื่อให้มันได้เอฟเฟคอะไรบางอย่างหรือจะเก็บไว้เพื่อเอาไว้สู้บางทีเอาวะกูจะได้ตีแล้วกูไม่อยากใช้ไปกูต้องสู้ตาเนี้ยไม่งั้นกูตายแม่งจะบุกมาตีกูแล้วแม่งยึดเมืองไปแล้ว5หรืออีกนิดเดียวกูจะแพ้แล้วอะไรเงี้ยนะครับและคือทุกการ์ดแบทเทิลผมชอบที่ว่ามันมีธีมอยู่ในการ์ดอย่างเช่นการ์ดใบนี้ครับมันใช้ชื่อ strategy ว่า charge คือบุกตะลุยบุกทะลวงมันจะดูตามอีลิทที่เรามีและอีลิททุกอีลิทจะให้ลูกเต๋าเรา2ลูกอะไรว่าไปเหมือนเราเป็นม้าเป็นทหารม้าขี่ทะลวงอะไรเงี้ยหรือแบบบาร์ strategy เราจะต้องมีคาแรคเตอร์อยู่แล้วก็ชอบคาแรคเตอร์ชอบกันที่ว่ามันมีสงครามอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งโดยที่ฝั่งคนน่ะฝั่ง free people มันยังแบบยังไม่สามัคคีกันอ่ะเพราะมันยังไม่รู้ถึงภัยอันตรายมันยังคงทะเลาะมนุษย์ยังคงทะเลาะกับเอลมนุษย์ยังทะเลาะกับมนุษย์
ดอฟยังคงแบบทะเลาะ กับเอลฟ์ไม่คิดจะช่วยใครอะไรเงี้ยเลยต้องมีตัวแทนจากคนที่รู้ความจริงจากฝั่งเราไปบอกเขาให้เขาเข้ามาเข้าร่วมอะไรเงี้ยแต่ในก่อนหน้าที่ก่อนที่เราจะบอกครับฝั่งซาลอนคนที่เล่นซาลอนแม่ก็จะบุกตีบุกยึดเพื่อจะรีบชนะยึดให้ได้10เมืองชนะบุกตีเข้าไปหมายความว่าอะไรเราก็จะเห็นภาพที่แบบไม่ได้รวมเป็นกองเดียวแล้วตีกันกองเดียวแต่เราจะเห็นภาพสงครามแม่งเกิดขึ้นทุกอนทุกแห่งในมิดเดิลเอิร์ธอ่ะเหมือนในหนังอ่ะแต่ในหนังมันบางทีมันจะโฟกัสที่สงครามเป็นจุดๆแต่เนี้ยแต่ในหนังมันก็บอกนะว่ามันเกิดอะไรเยอะแยะมากแต่ในนี้เราเห็นเป็นเบิร์ดอายวิวเลยเว้ยโคตรเท่แล้วความเท่อีกเพิ่มเติมของมันคือว่าเราสามารถส่งขุนพลส่งคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยไปช่วยในสงครามต่างๆได้ด้วยเห็นตรงนี้เมืองนี้ใกล้แตกเฮ้ยส่งอะไรเนี่ยส่งบรอมียาไปช่วยเพราะบรอมียาต้องไปแล้วคุณต้องไปช่วยยั้งอย่างนี้แล้วเดี๋ยวผมไปตรงนี้ต่ออะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ยแม่งโคตรเท่คือเราแบบไปแทรกแซงในสงครามต่างๆที่เกิดขึ้นทุกคนทุกแห่งได้เกมมันเท่มากอ่ะคือข้อดีคือระบบคอมแบทที่สนุกมากระบบการเลือกแอคชั่นที่อาจจะงงๆหน่อยแต่ว่าถือว่าดีนะผมไม่ชอบเกมที่เราทำอะไรก็ได้มันทำให้เราคิดแผนมาจากบ้านได้บางทีนี้มันต้องวางแผนเฉพาะหน้าด้วยว่าเฮ้ยถ้าเราถอยได้อย่างนี้เราทำไงหรือว่าเฮ้ยเราจะใช้อีเวนต์ลิงไหมใช้แหวนเอลฟ์ไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าใช้ปุ๊บผมแม่งจะโดนคอร์รัปต์แล้วสุดท้ายไปอยู่ฝั่งซาลอนและซาลอนก็จะใช้งานได้อะไรประมาณนี้คือแบบเขาใส่ทุกอย่างเขาทุกอย่างที่เขาใส่มาเนี่ยเขาอิงจากหนังอิงจากนิยายมาอย่างแบบได้เด็ดมากๆเลยมันอาจจะยังมีคอนเทนต์อะไรเหลืออีกไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆที่ยังไม่พูดถึงอ่ะแต่มันยังมีตัวเสริมอีกที่เพิ่มคาแรคเตอร์ที่เอาคาแรคเตอร์จากในหนังมาแทบจะครบถ้วนแล้วก็รวมถึงยูนิตต่างๆแต่ในนี้ตัวเสริมมันยังจะมีเอ็นด้วยเป็นต้นไม้นะครับแต่ทำอะไรไม่ได้รู้ผมยังไม่เคยเล่นตัวเสริมเลยผมแค่รู้สึกว่าเล่นแค่ตัวหลักแม่งก็เยอะข้อมูลเยอะมากแล้วและอิ่มคือเล่นแล้วแบบโอ๊ยโอเคแม่งเกมมันดีแม่งเป็นเกมมหากาพย์วาเกมที่แบบดีมากๆเกมนึงนะก็ตามนั้นครับก็ลองเวทดูดีครับทั้งข้อดีและข้อเสียที่ผมพูดมานะครับเพราะนั้นครับ War of the Ring ครับ Semi Gaming ครับขอให้มีเกมที่ดีครับเป็นเกมที่เล่นยังไงก็สนุกครับแต่ที่ให้มีเกมที่ดีไม่กล้าเลยคอมเมนต์จริงๆเพราะว่ามีหลายคนที่ซื้อไปแล้วก็ขายทิ้งหรือซื้อไปแล้วก็เห็นว่ากูไม่อยากขายสักวันกูจะต้องเล่นแหละเพราะว่ามันติดท็อป100บอร์ดเกมกิกมาอย่างยาวนานมากๆและใครเล่นเนี่ยก็พูดว่าชอบแต่คนที่เขาเล่นแล้วเอามารีวิวแล้วพูดว่าชอบก็เพราะมันรับข้อมูลเยอะๆเหล่านี้ได้ไงนะครับอันนี้ผมพยายามพูดเป็นกลางเลยว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเล่นได้อะหรือคุณถ้าคุณมีเกมคุณลองดูคลิปผมนะหรือไปดูคลิปคนที่สอนเล่นดีกว่าผมเนี่ยยังเล่นลำบากเลยครับยังเล่นลำบากแต่ก็อยากให้ลองเล่นอยากให้ฝืนเล่นเหมือนที่ผมฝืนดูแล้วคุณจะแบบแม่งเป็นประสบการณ์หนึ่งในชีวิตกับมหากาพย์เกมอ่ะผมพูดกล้าพูดอย่างนี้มันเป็นประสบการณ์ในชีวิตที่คุณไม่ควรที่จะพลาดถ้าคุณพยายามและยิ่งไปกว่านั้นถ้าคุณไม่เคยรู้จักเดือดร้อนเดือดลิงเลยช่างมันคุณสามารถปล่อยมันไปปล่อยให้มันสลายหายไปแล้วไปเล่นเกมอื่นก็ได้แต่ถ้าคุณเคยดูเดือดร้อนเดือดลิงตายภาคแค่เคยดูก็พอหรือยิ่งถ้าคุณเป็นแฟนบอยของเดือดร้อนเดือดลิงนะต้องเล่นจริงต้องพยายามเล่นผมแบบอยากให้คุณพยายามเล่นมันสักครั้งในชีวิตเลยนะครับผมก็ขอบคุณที่ตามครับขอบคุณคนที่โดเนทเข้ามาด้วยนะครับผู้ชมมีท่านหนึ่งนะครับเป็นที่ผมเป็น FC เขาแหละเขาเป็นยูทูบเบอร์ดังมากและเขาก็เป็น FC ผมเหมือนสอบกันเป็น FC นะครับแล้วเขาแบบโดเนทมาเพื่อให้ผมสอนเกมนี้ให้เขาหน่อยนะครับแต่ว่าขอโทษจริงที่ผมทำคลิปออกมาช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าโหข้อมูลเยอะจริงเหนื่อยมากผมใช้เวลาศึกคือขนาดเคยเล่นแล้วแต่นานแล้วผมยังต้องมาศึกษาใหม่ไปเลยเพราะไม่ลืมหมดจริงๆข้อมูลเยอะเกินไปมันโอเวอร์โหลดอ่ะมันโอเวอร์โหลดเลยนะครับแต่ก็พอมาศึกษาใหม่ก็อยากเล่นอีกแล้วนะครับโคตรอยากเล่นแล้วพอไหนๆก็ศึกษาแล้วเนี่ยกะว่าจะกลางกระดานนี้ไว้แล้วก็รอมีคนมาแล้วก็มาเล่นกันขี้เกียจเก็บแต่ก็ขี้เกียจศึกษาใหม่ด้วยนะครับจะได้พอเล่นสัก 2-3 รอบเผื่อจะได้จำไปจนวันตายได้นะครับก็ตามนั้นครับ War of the Ring นะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมหรือสามารถสนับสนุนผมด้วยโดยตรงได้การสมัครที่ปุ่มด้านล่างนี้นะครับหรือใครอยากได้เกม War of the Ring นะครับก็ลองติดต่อสอบถามไม่ว่าจะเป็นร้าน Bean Book หรือร้าน Bee Wish ก็ได้นะครับที่เป็นสปอนเซอร์ผมอยู่ก็จะเป็นการสนับสนุนผมทางอ้อมไปอีกทางนึงมันไม่เชิงเท่ามันเป็นแทบจะทางตรงแหละเพราะถ้าเขารู้ว่าเฮ้ยเขาเป็นสปอนเซอร์ผมแล้วเขาขายดีขึ้นว่ะเนี่ยโอ้โหผมก็คงจะมีกินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีเงินมาซื้อเกมมีกำลังใจในการที่จะมาศึกษาเกมอะไรไม่รู้ที่ผมต้องศึกษาทั้งวันแล้วก็มาพูดคุยให้พวกคุณฟังนะครับผมแต่ก็เป็นอะไรที่รู้สึกอยากระบายมากกับเกมนี้ความจริงผมอยากรีวิวมานานมากแล้วเพราะผมเล่นแล้วผมอินมาก
เล่นผมอินจริงเกมไหนที่ผมอินเนี่ยผมอยากจะทำคลิปมันเดียวนั้นเลยแต่แบบพอข้อมูลที่มันเยอะเกินไปแล้วท้อไปซะก่อนสุดท้ายก็ดองมานานจนได้มาออกคลิปกันในตอนนี้นะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม